สอนเราสอนได้ถึงเที่ยงครับโทษนะกี่โมงนะครับเที่ยงเที่ยงครับเที่ยงครับเห็นหน้าจอที่แชร์นะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อรัฐธรรมนะครับรัฐธรรมอิสโรลานเรียกพี่นุกก็ได้นะครับอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากที่ชั้น9ของตึกโยธาเราเนี่ยนะครับระหว่างเรียนเนี่ยถ้าน้องมีคำถามเนี่ยน้องเปิดไมค์ถามหรือจะพิมพ์ในแชทบ็อกซ์เลยก็ได้นะนะครับพี่นุ๊กลองขอบคุณครับก็จะเน้นเรื่องการใช้โปรแกรมเป็นหลักนะครับแต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพูดเกริ่นนำถึงหลักการก่อนนะแล้วก็จะไปลองใช้โปรแกรมดูเข้าใจว่าการใช้โปรแกรมไประหว่างการเรียนออนไลน์เนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยสะดวกนะครับยกเว้นโอเคใครที่มีอยู่2เครื่องอาจจะดูมือถือเครื่องหนึ่งใช้โน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกนักดังนั้นขอให้ลองตั้งใจฟังก่อนนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องรอให้สอนจนเสร็จเพราะว่าเนื้อหามันอาจจะยาวเดี๋ยวจะสอนวิธีการลงโปรแกรมแล้วก็แก้โปรแกรมบางส่วนด้วยนะครับแต่จะเริ่มต้นด้วยพูดเกริ่นนำนิดหน่อยๆก่อนแล้วกันนะครับโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินเนี่ยอย่างที่เราประมวลมือมาไม่ว่าวิธีของ Bishop หรือว่าอย่างอื่นที่อาจารย์สอนเนี่ยนะจริงๆไม่ได้มีแค่ KU Slope นะครับมีหลายโปรแกรมเลยจริงๆมีมาก่อนหน้า KU Slope ซะด้วยซ้ำนะครับ ก็อันนี้เป็นรายชื่อตัวอย่างรายชื่อโปรแกรมที่เราสามารถไปเซิร์ชได้นะแต่นี่ก็เก่าแล้วนะถ้าเราไปลองเซิร์ชหาดูใน Google สมัยนี้เนี่ยก็มีเยอะเลยครับลองไปเซิร์ชคีย์เวิร์ดก็คือเนี่ย Slope Stability Analysis Program นะก็จะเจอขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เสียตังค์นะครับ K-Slope เนี่ยก่อนหน้านั้นที่อาจารย์สุวิศักดิ์ท่านบอกตะกี้คือจะเป็นเวอร์ชัน DOS นะครับแล้วก็ถัดมาในปีช่วงปี42ถึง46เนี่ยก็จะเป็น Windows ที่เป็น Windows รุ่นเก่านะครับและการใช้งานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าล่าสุดก็คือเมื่อสักปี47 48แล้วนะครับไม่ได้พัฒนาต่อมามีแต่แก้บั๊กนิดๆหน่อยๆแต่ก็นานแล้วบางทีก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันเรียกว่า KU Slope 2.0 หรือว่าตัวที่แก้ล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 2.1 นะครับการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็ได้เอาไปใช้กับหลายๆที่นะที่เป็นโครงการจริงๆเพราะว่าอย่างที่ศูนย์วิจัยเนี่ยก็ได้มีการทำงานจริงอยู่หลายๆที่นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะฮะตัวมาตรฐานที่ทำให้กรมโยธาที่ส่งไปในรายกลุ่มเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่มีการไปทำงานจริงนะครับโปรแกรมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับงานเขื่อนนะครับสนามกอล์ฟต่างๆที่ต้องการงานขุดงานถมอะไรเงี้ยนะครับ KU Slope นี่มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคนะทุกโปรแกรมก็มีข้อจำกัดหมดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกหรืออาจจะไม่ได้ไปตั้งใจอ่านตั้งแต่แรกนะอันนี้อยากจะนำเสนอก่อนข้อจำกัดของ KU Slope มีอะไรบ้าง KU Slope สามารถวิเคราะห์ผิวการเส้นทางได้2แบบนะครับคือแบบวงกลมและไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมซึ่งจริงก็ใช้ได้เกือบจะทุกๆกรณีแล้วครับยกเว้นในพวกหินนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนักถ้าจะใช้ KU Slope เป็นหลักใช้คุณสมบัติดินได้2แบบก็คือ Morphology Material อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือที่มีคุณสมบัติวัสดุแบบ C free นั่นแหละ Anisotropic Strength หมายความว่ามีค่า C free ในแนวเทนเอ็กแอนด์วายไม่เท่ากันเนาะยกตัวอย่างเช่นพวกขยะเป็นต้นข้อ3กำหนดชั้นดินที่แตกต่างกันได้ไม่เกิน100ชั้นนะครับไอ้ที่แบ่งชั้นดินที่เราจะใส่เข้าไปในการวิเคราะห์นั่นแหละฮะซึ่ง100ชั้นน่าจะโอเคแล้วเนาะไม่มีใครใช้เยอะกว่านี้แล้วถ้าไม่จำเป็นกำหนดจุดได้ไม่เกิน50จุดต่อ1เส้นนะครับแบ่งความละเอียดของมวลดินหรือสไลด์ที่เป็นชิ้น
นะครับในแนวดิ่งเนี้ยไม่เกิน50ชิ้นเอาตัวส่วนที่สำคัญแล้วกันนะทฤษฎีที่ใช้ก็คือนอกจากบิชอปแล้วเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธี ordinary แกนบูแล้วก็สเปนเซอร์เดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับว่าแต่ละวิธีมันคืออะไรที่เหลือไม่มีอะไรสำคัญแล้วนะครับการเผยแพร่นะโดยปกติก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนะครับตามชื่อนี้นะครับ www.gerd.engkuacth ถ้าพิมพ์ไปวันนี้อาจจะยังดาวน์โหลดไม่ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์มันเลี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าปกติแล้วเข้าได้เดี๋ยวตอนท้ายจะไปบอกแล้วกันว่าดาวน์โหลดที่อื่นได้อีกนะครับโปรแกรม KU-2.0 คืออะไรนะครับรูปนี้เราน่าจะเห็นบ้างละจากที่อาจารย์สุทธิศักดิ์ท่านสอนไว้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดูโอ้โหมีแรงภายนอกแรงภายในอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับเนื่องจากว่ามันต้องทำให้เป็นลักษณะของรูปทั่วไปอ่ะนะเราจะวิเคราะห์ได้หลายกรณีก็ต้องมีแรงที่ใส่ได้หลายกรณีนะครับก็ใส่แรงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแรงกระทำแรงแผ่นดินไหวนะครับแรงดันน้ำอะไรเงี้ยน้ำที่เป็นน้ำในบ่อน้ำใต้ดินก็ว่าไปนะครับบางอันที่ข้ามไปนะสมการที่เราใช้อ่ะที่เราคำนวณมืออาจารย์ก็สอนไปแล้วนะแต่เวลาคำนวณโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องทำให้อยู่ในรูป general หรือว่ารูปแบบทั่วไปเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้จากรูปข้างต้นเนี่ยนะครับมันเอามาคิดเป็นสมการที่มีคนเขาคิดมาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยได้เป็นสมการหลัก3สมการซึ่งเนื่องเมื่อมันมีแรงเยอะก็จะมีตัวแปรเยอะเข้าไปด้วย ก็ใช้3สมการนี่แหละครับในการมาคำนวณหาแล้วก็ต้องคำนวณหาแบบ trial and error ด้วยนะครับถึงจะคำนวณออกมาได้ดังนั้นไอ้พันจะคำนวณมือเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียเวลานานแล้วก็มีโอกาสผิดสูงด้วยนะครับทำไมต้องมีหลายวิธีนะวิธี Simplified Bishop ที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยมันเน้นสมดุลโมเมนต์เป็นหลักแต่ว่ามันก็ยังมีบางทฤษฎีที่คิดเฉพาะสมดุลของแรงนะครับเช่นพวกวิธีที่คิดโดยคนที่ชื่อแจนบูเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ที่ชื่อแจนบูเนี่ยนานแล้วนะแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าอะไรที่มันถูกต้องจริงๆวัตถุหรือว่ามวลดินหรือว่าลาดดินที่มันยังไม่พังเนี่ยมันก็ต้องสมดุลทั้งโมเมนต์แล้วก็สมดุลทั้งแรงใช่ไหมครับถ้ามันไม่สมดุลโมเมนต์มันก็จะหมุนหรือว่าเคลื่อนที่หรือว่าหมุนได้ถ้าไม่สมดุลแรงก็อาจจะต้องมีการเลื่อนไปซ้ายไปขวาหรือบนล่างอะไรเงี้ยดังนั้นทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็มีคนคิดขึ้นมานะครับเอาทั้งสมดุลของแรงแล้วก็โมเมนต์เนี่ยมาใช้วิธีนั้นก็เรียกว่าวิธีของสเปนเซอร์เป็นชื่อคนเหมือนกันนะแล้วก็วิธีอีกอันหนึ่งคือ generalized limit equilibrium นะครับจริงๆก็มีอีกหลายวิธีที่มีคนคิดมากกว่าทั้งสองสมดุลนี้นะครับซึ่งโปรแกรม K-slope เนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้3วิธี4วิธีหลักๆเนี่ยนะครับทั้งวิธีที่สมดุลโมเมนต์อย่างเดียวสมดุลแรงอย่างเดียวแล้วก็ทั้ง2อย่างถามว่าเอาทำไมไม่เอามาวิธีเดียวก็พอใช่ไหมทำให้ผมเลือกทำไมตั้งหลายวิธีนะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยวิธี Simplified Bishop หรือ Jan Boo อย่างเดียวมันคิดไม่ออกนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นวิธีการคำนวณแบบ Trial and Error ดังนั้นมันมีโอกาสที่จะลูกเข้าหรือลูกออกก็ได้ถ้าลูกเข้าก็ได้คำตอบถ้าลูกออกก็ไม่ได้คำตอบนะครับวิธี Spencer อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วบางคนบอกว่าผมเชื่อที่คำนวณมือมากกว่าโปรแกรมเอาไปเทียบเนี่ยเราก็ดูวิธี Simplified Bishop เป็นหลักนะครับผลการคำนวณให้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยอันนี้น่าจะทราบกันแล้วนะอัตราส่วนปลอดภัยคืออะไรShear Strength หารด้วย Mobilized Shear Stress ก็คือแรงที่เกิดขึ้นจริงนะครับได้ออกมาเป็นค่าจะ 1.2 1.5 อะไรอย่างที่ว่าไปแล้วก็ว่าไปครับมาถึงการใช้โปรแกรมละนะครับจะไม่กล่าวทฤษฎีเยอะนะครับก็ต้องเริ่มจากการลงโปรแกรมก่อนนะก็กด Set Up เจอ Next ตอบ Next เจอ Yes ตอบ Yes ไปเรื่อยนะแล้วก็ลงโปรแกรมที่จะขอสลับไปลงโปรแกรมให้ดูเลยนะครับว่าตอนแก้ปัญหาตอนลงนี่ยังไง โทษยันอันอินสตอลโปรแกรมเก่าออกไปแล้วนะครับก็โปรแกรมที่ส่งให้ในลายกลุ่มเมื่อคืนนะพอเปิดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอชื่ออันซิปออกมาก่อนนะครับไฟล์มันซิปเอาไว้
อันซิปออกมาเป็นโฟลเดอร์ kslope 2.1 เนี่ยนะครับแล้วไปที่เซตอัพนะต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมมันใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจะเป็น Windows ก่อนหน้านี้ Windows 8หรือ Windows 10ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องมีกระบวนการนิดหน่อยเพราะว่าโปรแกรมมันคอมไพล์มาใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้มีการมาแก้ไขเพิ่มนะครับที่เป็น MacBook ที่เป็น iOS iPad ไม่แน่ใจนะอันนี้พวกตระกูลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับยกเว้นว่าต้องมีตัวจำลอง Windows ถึงจะลงได้นะครับไปที่ Setup นะครับคลิกขวากด Run as Admin นะเห็นหน้าจอที่แชร์อยู่นะครับโอเคแล้วก็กด Run ไปครับอันนี้ไม่มีอะไรครับกด Next ไปกด Exit ไปนะครับ Next Installfinish ก็จะได้ไอคอนตัวโปรแกรมออกมานะอ๋อลืมไปที่ไปแก้มันไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เกิดปัญหาให้ดูเดี๋ยวขอไปลบไฟล์บางไฟล์ทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมันแห้งนิดหน่อยโอเคได้แล้วครับโทษทีครับหน้าจอมันมีปัญหานิดหน่อยพอลงโปรแกรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปติดตั้งปกติเลยจะเจออาการแบบนี้นะไม่ต้องตกใจมันก็จะฟ้องว่าหลังจากลงโปรแกรมแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันมันเออร์เลอร์มันหาอะไรบางอย่างไม่เจอนะซึ่งอย่างที่เรียนบอกไปแล้วครับว่ามันถูกเขียนหรือว่าเซตโปรแกรมติดตั้งมาใน Windows รุ่นเก่าอะนะดังนั้นการแก้ปัญหาคือบางคนอาจจะเปิดได้นะถ้าคอมพิวเตอร์ Windows ของเราเนี่ยมันเป็นระบบ32บิตนะครับแต่ถ้ามันเป็นระบบ64บิตเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้วิธีแก้คือให้เราเข้ามาที่ตัว Windows Explorer นะแล้วก็มาที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับโปรแกรมที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ kslope 2.0 นะทั้งโฟลเดอร์นี่เลยนะครับให้ copy เอาไปวางในโปรแกรมไฟล์เฉยๆนะครับ continue นะครับแค่นี้นะครับเปิดได้แล้วเห็นไหมก็เปิดเสร็จปุ๊บโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้าจอพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยหลักของการใช้โปรแกรมนะครับก็จะเรียงจากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือนะจากเริ่มจากกด New โปรแกรมก่อนนะครับแล้วกดโอเคเพื่อจะเคลียร์ข้อมูลเก่าที่ค้างอยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับถัดมาก็เป็นปุ่มทั่วไปที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว Open Save Print เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับถัดมาก็เป็นตัว Setting นะsetting ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ setting ก็เป็นการเซตหน้าจอว่าค่า x max x min y max y min เนี่ยเท่าไหร่นะครับ scale x y จะเป็นสัดส่วน1:1หรือ
เปลี่ยนแปลงได้นะครับที่เหลือยังไม่ต้องไปเซตอะไรนะจริงๆเราไม่ต้องเซตอะไรก่อนเบื้องต้นก็เอาไว้เท่านี้เลยนะครับแต่ไม่กลุ่มหนึ่ง analysis setting เช่นเดียวกันอันนี้ก็ยังไม่ต้องเซตอะไรนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของการวิเคราะห์ว่าจะใช้ความละเอียดของการวิเคราะห์ได้เท่าไหร่ครับปุ่มที่จะใช้ถัดมาเลยก็คือปุ่มนี้ครับ soil property นะครับคือชั้นดินนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณสมบัติชั้นดินที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นค่า C ฟีเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็แกมมาด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะป้อนเข้าไปก็คือเนี่ยแหละครับดินนัมเบอร์อะไร cohesion ฟียูนิตเวทนะครับเวลาป้อนก็ตัวอย่างก่อนนะเดี๋ยวมาสอนหลักการอีกทีนึงเช่นชั้นดินที่1ค่า cohesion 2ตันค่าฟี30ค่ายูนิตเวท 1.8 กดเอนเตอร์ไปได้นะชั้นดินที่2 cohesion เท่ากับ5ฟีเท่ากับ0ยูนิตเวท 1.6 enter ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราสามารถเขียนรายละเอียดได้เช่นตรงนี้เป็นsoft soil เป็นต้นนะตรงนี้ก็เป็น stiff clay อะไรเงี้ยชั้นล่างสุดเป็นอากาศเดี๋ยวมาว่ากันว่าทำไมต้องมีอากาศด้วยเป็นต้นเสร็จแล้วกด apply นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าชั้นดินเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้แล้วเห็นไหมครับในปุ่มถัดมาในปุ่มวาดรูปเนี่ยแหละครับวาดรูปแสดงให้ดูคร่าวๆก่อนก็ได้วาดรูปวาดยังไงก็วาดโดยการเลือกชั้นดินที่เราป้อนข้อมูลดินไปแล้วนะคลิกซ้ายทีนึงจะสิ้นสุดคลิกขวานะครับเลือกชั้นดินชั้นที่2ซ้ายชั้นดินชั้นที่3เป็นอากาศซ้ายจะสิ้นสุดคำสั่งคลิกขวาที่ทำให้ดูก่อนนะว่าโปรแกรมไม่ได้ใช้ยากอะไรเลยจากนั้นมาทำอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมตาข่ายแล้วกดคำนวณได้แล้วครับเนี่ยขั้นตอนมีอยู่แค่3ขั้นตอนเองใช่ไหมป้อนข้อมูลดินป้อนชั้นดินแล้วมาตีกิจก็คือตาข่ายที่ใช้ในการคำนวณนะครับแล้วกดคำนวณเนี่ยฮะขั้นตอนการใช้ phase slope ง่ายมากนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราป้อนไปมันถูกต้องไหมหลักการการป้อนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะที่ปิดไปก่อนแล้วกันไม่ต้องเซฟเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ย้อนกลับมาที่ ที่ตะกี้เราถึงตอนลงโปรแกรมนะในตัว PowerPointถ้าใครยังลงไม่ได้นะครับก็อาจจะให้ไปทำตามนี้นะเดี๋ยวไฟล์นี้จะส่งไปให้ในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับถ้ายังลงไม่ได้ก็อาจจะต้องอันอินสตอลใหม่แล้วก็ที่ในช็อตคัทของโปรแกรมนะครับให้ไปเลือก Run this program in compatible mode นะครับตามนี้นะครับก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้อีกเปราะหนึ่งอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับการลงใน Windows 64 bit ก็ให้ copy folder ในโปรแกรมไฟล์ x86 เนี่ยจาก ทั้งหมดของ KU folder KU slope นะครับไปไว้ในโปรแกรมไฟล์เฉยๆได้ C เหมือนกันเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วนะแต่ถ้ามาว่ากันให้ครบถ้วนก็คือด้านบนเนี่ยเป็นปุ่มเมนูหลักนะครับกดปุ่มเมนูหลักบางอันก็จะมีเมนูย่อยเนี่ยเลื่อนลงมานะพื้นที่ทำงานก็คือที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปอะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบอกสถานะการวิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีน้ำใต้ดินมีแผ่นดินไหวมีโหลดอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดปิดมันได้ไฟล์หลังจากที่เราบันทึกชื่อแล้วเนี่ยก็จะปรากฏด้านบนเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับมีพิกัดอ้างอิง xy อยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะนี่ไม่พูดซ้ำละนะครับป้อนคุณสมบัติดินใส่ค่า c ฟีแกมมาใส่ soil description เข้าไปที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเราเลือกข้างบนเนี่ยนะโมเดลstrength model เนี่ยเลือกจากเดิม more coulomb เนี่ยเราสามารถเลือกเป็น an isotopic strength ได้จากเดิมที่มีแค่ค่า C V unit weight เนี่ยก็จะกลายเป็น C V C H V V V H V กับ H ก็คือ vertical กับ horizontal นั่นเองนะอันนี้อาจจะซับซ้อนขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ให้รู้ว่ามีแล้วกันนะครับสามารถใส่ค่าคุณสมบัติดินที่ไม่เหมือนกันใน2แกนเนี่ยได้ด้วยนะครับ
รอย description ก็ใส่ด้านหลังนะครับเปลี่ยนสีได้โดยที่มาเลือกที่จุด3จุดล่างซ้ายนะครับเปลี่ยนสีชั้นดินนะครับการวาดชั้นดินก็อย่างที่วาดไปแล้ววาดเข้าไปจากล่างขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็อันนี้เป็นคีย์สำคัญอันนี้โปรแกรมอาจจะยังไม่ได้ลองใช้จริงตามที่สอนวันนี้แต่ว่าอยากให้เข้าใจหลักการก่อนนะครับ K-Slope อาจจะแตกต่างกับโปรแกรมอื่นทั่วไปถ้าบางคนอาจจะไปลองหาโปรแกรมอื่นใช้ดูเขาก็จะป้อนข้อมูลดินแบบไหนก็ได้นะจากอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้แต่ว่า K-Slope จะมีหลักการที่ชัดเจนอยู่นะครับว่าการป้อนข้อมูลดินเนี่ยมีหลักการอยู่ตามนี้นะครับอันที่1ชั้นดินจะถูกแทนด้วยเส้นที่รองรับชั้นดินอย่างตัวอย่างรูปนี้นะครับเป็นชั้นดิน3ชั้นนะแล้วก็มีคันดินถมหรือถนนก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ตรงกลางข้างบนถ้าเราจะจำลองการวิเคราะห์ KU slope กรณีนี้เนี่ยเราจะป้อนชั้นดินยังไงนะครับวิธีการก็คืออย่างเช่นชั้นดินที่1ที่เป็นเครื่องหมายเลข1ข้างล่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องป้อนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีส้มนะเราขีดแค่ข้างล่างเนี่ยขีดเดียวมันจะแทนด้วยเส้นสีส้มนี้ทั้งเส้นนะครับอันที่2ก็จะขึ้นไปข้างบนก็เป็นหลักการถัดมาจากข้อที่ของข้อที่2ก็คือต้องป้อนจากล่างขึ้นข้างบนนะครับไม่ได้ป้อนจากบนลงล่างนะป้อนจากล่างขึ้นบนและป้อนจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับซ้ายไปขวาเท่านั้นชั้น1อยู่ข้างล่างเห็นไหมจากซ้ายมาขวาชั้น2ก็กระเถิดมาจากซ้ายมาขวานะครับชั้น3นะครับเป็นสีเขียว เลขน้อยกว่าต้องอยู่ข้างล่างเสมอนะชั้นที่4แทนตัวถนนเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องลากจากซ้ายมือสุดไปขวามือสุดก็สามารถขีดเส้นรองรับเฉพาะตัวถนนได้นะครับไอ้เส้นสีชมพูเนี่ยนะจากซ้ายมือมาขวามือบางคนอาจจะถ้าเกิดลืมไปอาจจะถนัดซ้ายหรือถนัดลากเส้นจากซ้ายไปขวาไปซ้ายเนี่ยถามว่าทำได้ไหมตอนลากเนี่ยลากเส้นได้นะครับแต่ว่ามันจะวิเคราะห์ออกมาเนี่ยผิดนะครับเคยมีคนลองแล้วก็ทีแรกก็หาอยู่ว่าผิดตรงไหนปรากฏว่าเขาลากกลับด้านกันที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนโปรแกรมมันรันลูปเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะรันจากโคออร์ดิเนต x ที่มันน้อยกว่าไปมากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเขียนเส้นกลับด้านจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันจะไม่เจอตัวที่มันอยู่ด้านน้อยกว่านะครับและข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนะต้องมีเส้นอากาศปิดด้านบนอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่ออะไรเพราะโปรแกรมมันไม่รู้ครับว่าที่เราป้อนข้อมูลดินเนี่ยมันหมดหรือยังด้านบนเนี่ยหมดชั้นดินหรือยังเลยต้องมีเส้นที่5นะครับเหมือนเส้นที่5ก็เหมือนเป็นเส้นที่รองรับชั้นอากาศครับเป็นอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นตามรูปเนี่ยถ้าเราเห็นก็จะมีอยู่ดินอยู่5ชั้นนะ1ชั้นดินสีส้ม2ชั้นดินสีฟ้า3สีเขียว4ก็คือถนนสีชมพู5ก็คือชั้นอากาศนะครับหลักการมี5ข้อนะครับเป็นหลักอันนี้ถ้าลองใช้แล้วก็ต้องนึกถึงหลักการนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับไม่ว่าจะใช้กรณีไหนแหละอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนก่อนให้เราเข้าใจก่อนว่าการป้อนต้องเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราป้อนแล้วเนี่ยถ้าต้องการอยากจะรีเช็คว่าสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับก็ทำได้วิธีการง่ายๆโดยการลากเส้นแนวดิ่งนะไม่ว่ารูปของเรามันจะเป็นรูปเอียงอย่างก็ตามเนี่ยให้ลากเส้นตามแนวดิ่งAA ตามรูปเนี่ยนะครับแล้วถ้าไล่ชั้นดินจากบนลงล่างเนี่ยก็ต้องไล่จากมากลงมาน้อยเสมอนะเช่นกรณีนี้ก็จะตัดผ่านเส้น AA เนี่ยก็จะตัดผ่าน5 4 3 2 1เห็นไหมครับถือว่าใช้ได้หรือถ้าเราจะมาลากผ่านตรงนี้มันก็จะเป็น53 2 1อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องมี4เพราะว่ามันไม่โดน4ใช่ไหมแต่ห้ามกลับไปกลับมาเช่น5 3โทษ5 3 4 2 1อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องถ้าผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยต้องเรียงลำดับจากมากลงมาหาน้อยเสมอนะครับยกตัวอย่างอีกกรณีนึงถ้าเป็นถนนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีดินถมเพิ่มที่เป็นเบิร์มนะครับอีก2ด้านจะวาดยังไงดินชั้นที่1เหมือนเดิมนะอยู่ข้างล่าง
2 3นะครับ4อยู่ตรงไหน4อยู่ตรงกลางครับเพราะว่าไอ้5เนี่ยมันจะมีติ่งที่มันเป็นดินมาถมชั้นที่4เนี่ยอยู่นะครับ 6ก็เช่นเดียวกัน6ก็จะทับชั้นที่4แล้วก็7ครอบคลุมทั้งหมดเป็นเส้นอากาศนะครับลากจากซ้ายมือสุดไปขวามือสุดเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันควรจะมีค่า x เท่ากันนะ x start กับ x n เนี่ยเท่ากันนะครับสีมันจะปรากฏขึ้นมาในโปรแกรมด้วยแล้วก็การวิเคราะห์ก็จะไม่ผิดเพี้ยนมากเช่นเดียวกันถ้าเราลองลากตัวชั้นดินนะครับถ้าลากตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น7 3 2 1เห็นไหมถ้าลากตรงนี้ก็จะเป็น7 5 3 2 1ไล่จากมากไปหาน้อยข้ามได้แต่ห้ามกระโดดไปกระโดดมาหรือถ้าลากตรงนี้ก็จะเป็น7 5 4 3 2 1เห็นไหมใช้ได้ถ้าลากตรงกลางเลยก็เป็น7 4 3 2 1นี่ถือว่าถูกต้องนะครับครับยกตัวอย่างขอโทษครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นกรณีการวิเคราะห์ให้ดูเลยนะถ้าเป็นกรณีคล้ายๆอย่างตะกี้แล้วก็อ๋อโทษครับอีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็นกรณีที่มีซีเมนต์คอลัมน์อยู่ข้างล่างนะคล้ายกับตัวอย่างกรณีแรกถ้ามีชั้นดินผสมซีเมนต์เนี่ยอยู่ตรงกลางใต้ถนนด้วยทำยังไงก็จะเป็นชั้นดินที่1 2เหมือนเดิมนะ2ลากจากซ้ายไปขวา3อันนี้เราจะเห็นความพิเศษเพิ่มไปอย่างหนึ่งก็คือว่าชั้นดินที่3เนี่ยมันจะเป็นชั้นของไอ้ตัวซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยนะครับที่อยู่ตรงกลางใต้ถนนเนี่ยจะเห็นว่าชั้น3เนี่ยมันมาทับกับชั้นที่2แนบกันเลยนะครับแนบกันได้นะครับไม่ผิดกติกาก็ถือว่าความหนาของชั้นดินที่มันแนบกันเนี่ยไอ้ชั้นดินที่2ก็จะไม่มีความหนานะครับกลายเป็นชั้นดินชั้นบนของมันแทน4อ๋อโอเคโทษตะกี้พี่พูดผิดไป3คือชั้นดินตรงนี้ครับ3คือชั้นดิน4นี่หรอกที่เป็นชั้นซีเมนต์คอลัมน์4เนี่ยมาวางทับชั้น3เลย4จะทับทั้ง3ทับทั้ง2อย่างนี้ก็ทำได้ไม่ผิดกติกา5คือถนน6คือชั้นอากาศเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ลอดใต้ไป4 5 6อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1เราสามารถลากแบบที่เส้นมันไม่ทับกันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเช่น1 2 2อยู่ข้างล่างก็ตะกี้เราบอกว่าชั้นดินแทนด้วยเส้นที่รองรับใช่ไหมอ้าวเราก็บอกว่าเออเนี่ยเส้นที่รองรับชั้นดินที่2ก็มีแค่นี้ก็ถูกต้องก็ได้เหมือนกัน3คือชั้นซีเมนต์คอลัมน์4เป็นชั้นดินทางขวา5เป็นชั้นดินทางซ้ายด้านบน6ชั้นดินทางขวาด้านบน7เป็นชั้นถนน8ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ไม่ผิดกติกาแค่ว่าตอนเราใส่คุณสมบัติชั้นดินที่เป็นค่า4ฟีกัมมาตะกี้เนี่ยก็มีชั้นดินเพิ่มขึ้นจาก6ชั้นใช่ไหมครับเป็น8ชั้นโดยที่ไอชั้น2กับ4เนี่ยเหมือนกันนะครับ5กับ6เนี่ยคุณสมบัติก็เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้เพราะมันง่ายเข้าใจง่ายหรือบางคนบอกว่าก็อยากให้ชั้นดินเป็นสีเดียวกันคุณสมบัติใส่ทีเดียวก็ไปใช้แบบที่1นะครับก็สามารถทำได้ในกรณีที่เป็นชั้นดินที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงล่ะตัวอย่างที่เป็นไอ้นี่เป็นลักษณะของโครงสร้างป้องกันตลิ่งริมน้ำนะครับชั้นดินที่1อยู่ข้างล่าง2 3 4ทำไม2 3 4ต้องขึ้นไปทางนี้เพราะว่ามันมีชั้นที่5เห็นไหมครับ5ทับ4 5ทับ3 5ทับ2หมดเลยแล้วก็5ทับ1ด้วย5เลยต้องมาอยู่ทีหลัง6นะครับ6ก็มันทับ5เหมือนกันมันเอียงอะนะมันเอียงแล้วมันเอ็นมาทางไหนก็ถือว่าอยู่ข้างบนนะครับ7เป็นชั้นน้ำนะครับน้ำก็ต้องเป็นตัวแทนเหมือนกับชั้นดินชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น8เป็นชั้นอากาศหลักอีกอันนึงของ K-slope คือเราสามารถใส่วัสดุอะไรเข้าไปก็ได้นะในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นเสาเข็มเป็นดินซีเมนต์เป็นเสาเข็มไม้อะไรเงี้ยทำได้หมดแค่ว่าจำลองให้มันเป็นดินนะครับเรายังจำลองอากาศเข้าไปในการวิเคราะห์ได้ใช่ไหมเราใส่น้ำเข้าไปได้น้ำนี่คือเบอร์7เนี่ยนะก็น้ำคือตรงนี้ดังนั้นวัสดุอื่นก็เหมือนกันสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นใช้หลักการตรวจสอบอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับไล่จากข้างบนมาก็เป็น8ถ้าขีดเส้นตามเส้น AA เนี่ยนะ8 6 5 2 1นะครับไปขีดตรงอื่นก็ได้เหมือนกันขีดตรงขอบขวาก็จะได้8 4 3 2 1ขีดเฉพาะทางซ้ายก็8 7 1นะครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องบางคนอาจจะไปลองทำดูโปรแกรมไอ้ตัวเนี้ยนะเดี๋ยวอาจจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะได้ผลอย่างรูปทางซ้ายมือบนเนี่ยนะครับอ้าวทำไมผมทำรูปร่างมันเป็นแบบนี้แล้วมันได้ออกมามีสีฟ้าเลอะเทอะออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบั๊กอันนึงของการระบายสีนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเนี้ยได้โดยการลากเส้นเบอร์4เนี่ยนะครับแทนที่ลากเส้นเบอร์4เบอร์3เนี่ยจะลากแค่นี้นะก็ลากยาวขึ้นไปนะอาจจะลากมาจากตรงนี้เลยนะครับไล่ขึ้นไปเลยเบอร์3นะครับเบอร์4ก็ลากยาวจากซ้ายไปขวานะครับผลที่ได้จากการลากเส้นยาวเนี่ยก็จะได้รูปที่มันอาจจะดูดีขึ้นนะเป็นรูปทางขวามือล่างจะเห็นว่าผลการวิเคราะห์ที่แสดงด้วยค่าอัตราส่วนปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะได้ค่าเท่ากันนะครับไม่มีผลกับการคำนวณมีแค่ปัญหาเรื่องการแสดงผลระบายสีแค่นั้นเองครับโปรแกรมก็ยังมีบั๊กแบบนี้อยู่บ้างนะหรือถ้าเป็นกรณีเขื่อนเก็บน้ำนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยอาจจะมีชั้นดินหลายชั้นมากกว่าที่อาจารย์สุทธิศักดิ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนั้นอาจจะเป็นชั้นดินแค่ชั้นหรือว่า2ชั้นนะครับถ้าเป็นเขื่อนแบบนี้ล่ะทำได้ไหมนะครับทำยังไงชั้นดินชั้นที่หนึ่งล่างสุดนะเป็นชั้นหินละเหลือใต้กว่านี้ไปจะเป็นหินแข็ง2นะครับเป็นชั้นแกนเขื่อนหรือว่าชั้นทึบน้ำที่อยู่ตรงกลาง3นะครับเป็นชั้นไอตัวนี้เป็นเขื่อนที่อาจจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ตอนแรกนะครับเขื่อนกั้นน้ำนะครับ4เป็นชั้นกรองหรือว่าชั้นระบายน้ำ5 6นะครับ6เป็นชั้นแรนดอมโซนตรงนี้นะครับ7เป็นอีกด้านหนึ่ง8เป็นชั้นผิวนอกสุดนะครับ9เป็นชั้นที่แทนตัวระดับน้ำในตัวอ่างเก็บน้ำแล้วก็10นะครับก็สามารถป้อนชั้นดินได้เหมือนกันถ้าเราใช้หลักการไอ้เส้นแนวดิ่งที่ว่าไปตอนต้นเนี่ยก็ตัดดูทุกๆจุดเนี่ยก็จะสามารถเป็นไปตามหลักการที่บอกไว้ก็คือลำดับตัวเลขจากมากลงไปหาน้อยนะครับทุกๆเซสชันก็ถือว่าถูกต้องครับตะกี้เป็นเรื่องของหลักการป้อนข้อมูลแล้วนะตรงนั้นต้องการเน้นหน่อยนะครับเลยใช้เวลานิดนึงว่าตัวโปรแกรมมันมีหลักการทำงานแบบนี้นะครับหลักการป้อนข้อมูลแบบนี้อีกอันนึงที่ตอนทำตัวอย่างให้ดูง่ายๆก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะโปรแกรมมันเซตให้เราเป็นอัตโนมัติก็คือการป้อนข้อมูลชั้นดินล่างสุดข้อมูลชั้นดินล่างสุดคืออะไรอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปโทษนะครับของงานเขื่อนเนี่ยชั้นดินล่างสุดก็คือชั้นดินเบอร์1ที่เขียนว่าบัตทอมไลน์นี่แหละครับความหมายคือการพังเนี่ยมันจะไม่มีการตัดมันจะพังแบบนี้มันจะไม่ตัดลงลึกได้มากกว่าเส้นนี้นะครับมันก็จะลงมาแค่นี้เต็มที่มันจะไม่ลงมาแบบนี้ลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้คือเพราะข้างล่างนี่เราเบอร์1เนี่ยเรากําหนดให้เป็นเส้นบัตทอมไลน์ก็คือเส้นที่ต่ำสุดแล้วนะครับไม่มีการพิบัติที่มันจะลงเกินเส้นนี้ไปได้เพราะถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยข้างล่างเราไม่ได้ใส่คุณสมบัติดินใช่ไหมครับมันก็คำนวณให้เราไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเซตอะไรมันตั้งแต่แรกเนี่ยโปรแกรมมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราลากเส้นข้างล่างสุดเส้นเดียวนะครับอย่างเช่นเป็นดินชั้นเบอร์หนึ่งนะครับตามรูปเนี่ยมันก็จะบอกว่าบัตทอมไลน์เนี่ยให้เป็นกำหนดแบบ specific บัตทอมไลน์นะมันก็จะเซตเป็นเส้นเบอร์หนึ่งมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เบอร์1หรอกเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์2เราก็สามารถไปเลือกตรงนี้ได้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์2หรือจะเบอร์3ก็แล้วแต่เพื่อจะหาให้วงมันเป็นไปตามใจเราที่เราต้องการว่าเป็นแบบไหนหรือในบางกรณีที่ชั้นดินล่างสุดเนี่ยมันมี2แบบนะด้านบนเป็นรูปล่างนะครับด้านขวาบนเนี่ยเป็นดินแบบนึงด้านซ้ายล่างเป็นดินอีกแบบนึงแล้วก็สามารถไปใส่ได้ว่าบัตทอมไลน์ก็คือเส้นที่2จากจุด1ไปจุด2เส้นที่2เส้นที่1จากจุด1ไปจุด2เช่นเดียวกันก็ใส่เข้าไปในนี้นะก็สามารถกำหนดได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าให้ดีไม่ต้องทำให้ยุ่งยากนะครับ
ด้านล่างกำหนดเป็นเส้นเดียวไปเลยนะครับจบการเลือกทฤษฎีการวิเคราะห์นะถัดมาตะกี้ยังไม่ได้สอนในตัวที่เป็นรันโปรแกรมก็กำหนดที่ตัว T เนี่ยนะครับไปคลิกที่ตัว T เนี่ยเป็นรูปหนังสือย่อมาจาก theory นะก็เลือกได้2แบบคือ circular ถ้าเลือก circular เนี่ยการค้นหาเนี่ยมันจะมีอยู่คู่ด้วยกัน3แบบนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันหรือเป็นแบบ irregular หรือเป็นรูปร่างที่ไม่ใช่วงกลมรูปร่างใดๆก็ตามถ้าเลือกตัวข้างล่างเนี่ยการค้นหาจะมี2แบบนะครับตอนถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันก็จะ disable ไว้นะครับเช่นเดียวกันวิธีการวิเคราะห์ในกลุ่มถัดมานะที่เป็นรูปตัว slope แล้วก็มีเป็นบ้างๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าโปรแกรมนี้มันวิเคราะห์ได้4วิธีนะ ordinary method simplify janboo bishop แล้วก็ spencer ก็สามารถไปติ๊กถูกได้หรือก็เลือกทั้งหมดนั่นแหละครับให้โปรแกรมมันโชว์ให้เห็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่าอัตราส่วนปลอดภัยมันละกันตะกี้ที่ทำให้ดูไปแล้วนะ insert คืออะไรสมมุติว่าเราวาดชั้นดินเข้าไปแล้วนะครับไอ้สีเขียวกับสีเหลืองนี่เป็นชั้นดิน insert คือรูปร่างนี้ให้กดไปที่ปุ่มนี้นะปุ่มที่เป็นเหมือนกับตาข่ายสีแดงๆนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเมนูย่อยก็จะขึ้นมาแล้วเขียนว่าจะแบ่งช่องว่างระหว่าง1กับ2เท่าไหร่ช่องว่างระหว่าง2กับ3เนี่ยเท่าไหร่นะครับโปรแกรมมัน default ขึ้นมาว่าเท่ากับ5นะ1กับ2คืออะไร1กับ2คือจุดที่1กับจุดที่2ที่เราเริ่มคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจุดที่3คืออีกจุดนึงพอเราลาก3จุดเนี่ยโปรแกรมมันก็จะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้แล้วก็มีตาข่าย5ช่องเห็นไหมครับพอกำหนด5 5ก็1 2 3 4 5ในแนวนอนแล้วก็อีก5ช่องในแนวดินถ้าเรากำหนดเป็น10คูณ10 10คูณ5อะไรเงี้ยช่องมันก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เรากำหนดแล้วตาข่ายนี่มันคืออะไรตาข่ายนี่มันก็จะเป็นตัวแทนของจุดที่เราจะคำนวณนะครับที่เราคำนวณมือที่อาจารย์ให้การบ้านไปแล้วใช่ไหมเราต้องมีการกำหนดส่วนโค้งของวงกลมมาใช่ไหมครับก็เหมือนเราจุดวงเวียนนะครับวงเวียนไม่รู้เดี๋ยวนี้เคยใช้กันหรือเปล่าคงไม่ค่อยได้ใช้ละเราก็เอาวงเวียนปรับไปใช่ไหมกลางรัศมีมาแล้วก็ปรับเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับไอจุดตัดของแต่ละกริดเนี่ยที่เรียกไอตัวนี้ว่ากริดนะเพราะมันชื่อว่ากริดเสิร์ชดรอกริดเนี่ยเป็นตัวแทนของจุดศูนย์กลางวงกลมในแต่ละการคำนวณโปรแกรมมันก็จะ trial and error ไปเรื่อยครับจุดศูนย์กลางนี้คำนวณได้เท่าไหร่แล้วก็ vary กริดไป แล้วก็ vary มาจุดนี้นะครับได้เท่าไหร่vary มาอีกจุดนี้กลางรัศมีมาถ้าไหนมันเกินไปมันก็ไม่คำนวณนะครับมันก็จะใช้รัศมีน้อยลงอะไรเงี้ยครับปึ๊บอะไรอย่างนี้มันก็จะหาไปทุกๆวงแหละสุดท้ายถ้าเรายิ่งตีกริดเยอะมันก็ยิ่งคำนวณหลายรอบแล้วมันก็เอาค่าทั้งหมดที่มันคำนวณได้นะครับมาเปรียบเทียบกันว่าค่าไหนมีค่าน้อยสุดก็จะแสดงค่า fs ที่น้อยสุดนั้นออกมาก็คือเป็นวงที่มีโอกาสเกิดการพิบัติเนี่ยมากที่สุดนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราคำนวณมือใช่ไหมเราคำนวณมือมันจะคำนวณได้แค่วงเดียวแล้ววงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่วงที่ได้น้อยที่สุดใช่ไหมเราอาจจะลองคำนวณดูแล้วของเรากับเพื่อนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าเราคำนวณคนละวงใช่ไหมของเพื่อนอาจจะได้ค่ามากกว่าของเราน้อยกว่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเราก็ต้องดูว่าวงไหนที่มันให้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่น้อยกว่ากันนะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะเกิดวงตรงนั้นเนี่ยนะครับเกิดได้มากที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างแบบที่ทำให้ดูตะกี้แล้วนะแต่นี้มีแอนิเมชันให้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำได้นะครับแอนิเมชันมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นไหมถ้าตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าไอ้จุดเหลืองๆที่มันวิ่งไปตามกริดเนี่ยมันก็จะเราเริ่มจากตีกริดปุ๊บแล้วจุดมันก็เริ่มจากซ้ายมือล่างไปขวามือล่างนะครับแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปทีละบรรทัดพอจุดเหลืองเคลื่อนไปเนี่ยไอ้วงแดงๆมันก็จะมีการแวรี่ตั้งแต่รัศมีน้อยไปรัศมีมากสุดที่มันสามารถค้นหาได้แล้วมันก็คำนวณยิ่งคำนวณค่าอัตราส่วนปลอดภัยก็เอาตัวน้อยลงมาเก็บไว้นะครับอันไหนที่น้อยกว่าก็เก็บไว้อันไหนที่มากกว่าก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาดูว่า
ค่าที่มันน้อยสุดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็จะแสดงวงที่ได้อัตราส่วนปลอดภัยน้อยสุดเนี่ยออกมาเป็นวงสีเขียวที่มันอยู่สุดท้ายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกี้เราอธิบายหรือว่าทำตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมดังนั้นจะลองทำตัวอย่างง่ายๆให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันนะสมมุติว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเราควรจะวาดรูปแบบที่อาจารย์ให้การบ้านเนี่ยแหละครับหรือวาดมือก็ได้หรือจะวาดแคทก็ได้เพื่อให้เห็นไอตัวรูปร่างของไอคันดินหรือว่าสโลปที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยนะครับออกมาก่อนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงพิกัดจะอยู่เท่าไหร่นะครับอาจจะให้ในการรีเช็คด้วยว่าที่เราทำเนี่ยมันที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วเก็บไปดูด้วยว่ามันต้องป้อนยังไงนะครับตอนใช้โปรแกรมมันจะได้ไม่ต้องเปิดโปรแกรมไปเปิดโปรแกรมมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างคืออันนี้แล้วกันนะเคสนี้เห็นในแคทอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับเป็นชั้นดิน2ชั้นนี่ปรับเป็นสีแดงแล้วกันโอเคเนี่ยแหละครับสมมติว่ามีชั้นดิน2ชั้นชั้นดินชั้นที่1อยู่ข้างล่างโต๊ะของเราต้องไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมชั้นที่2อยู่ข้างบนเราก็เขียนเส้นไว้ก็ได้หรือจะมาใส่ไว้ที่เส้นก็ได้จะได้เข้าใจง่ายนะครับอย่างนี้มันต้องมีชั้นที่3ด้วยใช่ไหมแต่ชั้นที่3เนี่ยเป็นเฉพาะของโปรแกรม K-Slope อยู่แล้วว่านี่คืออากาศนะครับแล้วก็วาดพิกัดซ้ายขวาไว้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นที่1เนี่ยจะมี2จุดใช่ไหมครับ2ก็มี2จุดเส้นที่3เนี่ยจะประกอบด้วยกัน4จุดนะครับตามรูปนะครับถ้าเราจะลองวาดตามนี้ดูซิแล้วก็คุณสมบัติดินตามนี้จะเป็นยังไงพี่ขอจดแป๊บนึงนะจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาอันหนึ่งที่ตะกี้ยังไม่ได้บอกก็คือชั้นดินชั้นที่3นะครับชั้นดินชั้นที่3เป็นอากาศใช่ไหมอากาศคุณสมบัติเป็นยังไงครับอากาศถือว่ากำลังน้อยมากๆจนถือจะเป็นศูนย์เลยเทียบกับดินนะดังนั้นค่า C เป็น0ยูนิตเวทก็0นะครับอันนี้ไปใส่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับC แกมมาของอากาศคือชั้นบนสุดเนี่ยนะเป็น0นะครับเปิดพิกัดสักนิดโอเคย้อนกลับมาที่โปรแกรมเราจะทำตัวอย่างอย่างตะเกียนะครับจะทำยังไงก็เปิดโปรแกรมมาปุ๊บก็กดรีเซ็ตตัวฐานข้อมูลโปรแกรมมันเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลเล็กๆนะครับดังนั้นแนะนำให้กดเคลียร์กด New Project เพื่อจะเคลียร์ข้อมูลไปก่อนตัววิธีการคำนวณเลือกทั้งทุกวิธีเลยนะกดที่ตัวนี้นะครับไอ้บ้างๆเนี่ยเลือกทุกวิธีเลยกดมาที่ตอน Property นะครับซอยเบอร์1อยู่ชั้นล่างนะ C2 B25 แกมมา 1.8 ตั้งที่ซอย1แล้วกันชั้นดินชั้นที่2 C2.5 B0 แกมมา 1.6 อาจจะมีคนถามว่าหน่วยคืออะไรครับมีไอเดียไหมทำไมอย่างค่าที่ใส่ในหน่วยควรจะเป็นอะไรดูอย่างยูนิตเวทก็ได้ทั่วไปเนี่ย
ค่าหน่วยน้ำหนักของดินเนี่ยมันอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.1 2.2 หน่วยคือตันต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้ที่ใส่เนี่ยหน่วยจะเป็นตันต่อลูกบาศก์เมตรค่าโคฮีชันก็จะเป็นตันต่อตารางเมตรนะครับในที่นี้ก็คือ2ตันต่อตารางเมตร 2.5 ตันต่อตารางเมตรค่าฟีหน่วยเป็นองศาโปรแกรมไม่มีให้เซตหน่วยนะครับไม่มีจุดให้เซตหน่วยดังนั้นคนใช้เนี่ยต้องใส่หน่วยให้มันสอดคล้องกันทั้งระบบของการคำนวณความหมายคือถ้าเราใส่ค่า cohesion มีหน่วยเป็นตันต่อตารางเมตร unit weight ก็ต้องมีหน่วยที่เป็นตันที่สอดคล้องกันนะตัวหารก็ต้องเป็นลูกบาศก์เมตรต้องเป็นเมตรนะครับเมตรยกกำลัง2เมตรยกกำลัง3แต่ถ้าเราไปใส่ค่า cohesion เป็นกิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรโทษกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยค่ายูนิตเวทก็ต้องเป็นกิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรด้วยนะครับหรือจะเป็นปอนด์ต่อฟุตยูนิตเวทก็ต้องเป็นปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตอะไรก็ว่าไปนะครับล้อไปถึงเรื่องของหน่วยไอความหนาแน่นของน้ำด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำกรณีที่เป็นน้ำให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งกดแอปพลายนะครับตอนนี้เสร็จแล้วชั้นดินมีอยู่เท่านี้นะมี3ชั้นชั้นดินชั้นที่1คือชั้นล่างชั้นที่2ชั้นที่3คืออากาศนะครับจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราถึงมาที่ไอคอนถัดมาที่เขียนว่า raw geometry ที่เป็นรูปดินสอขีดอยู่ชั้นดินเนี่ยนะครับชั้นดินก็จะเข้ามานะให้ไปคลิกเลือกก่อนนะครับมันไม่ได้ออโตเมติกนะว่าเป็นชั้น1ชั้นแรกให้ไปคลิกเลือกที่คลิกซ้ายที่ชั้นดินนั้นก่อนตามรูปที่เราป้อนตะกี้ชั้นดินซ้ายเริ่มที่ชั้นดินล่างสุดเริ่มที่00นะครับไปที่60 0แล้วก็ลากเมาส์ไปทางขวาแล้วก็ดูพิกัดที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะดูไป60 0เสร็จแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเส้นจะกลายเป็นสีดำคลิกขวานะครับถ้ายกเลิกคำสั่งดินชั้นที่2 0 10แล้วก็60 10คลิกขวาหลายๆคนน่าจะเก่งคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วนะอาจจะรู้สึกรำคาญเนี่ยที่อาจจะสอนอะไรต้องมาคลิกซ้ายคลิกขวาเด็กเดี๋ยวนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วกันนะชั้นดินชั้นที่3ก็คือ0 30นะครับกระเถิบมาที่20 30แล้วก็40 20แล้วก็60 20คลิกขวานะครับบางคนไปลองทำดูแล้วอาจจะเกิดปัญหาว่าผมลากเส้นแล้วสีไม่ขึ้นนะครับอะไรเงี้ยสาเหตุก็จะมาจากการที่เราลากเส้นด้านบนไม่ได้ครอบคลุมเส้นด้านล่างนะครับอย่างเช่นรูปเนี้ยนะครับเราอาจจะลากเส้นขาดไปอยู่เนี่ยหน่อยนึงมันก็เลยไม่ขึ้นนะเราสามารถถ้ามันเป็นสโลปง่ายๆเนี่ยเราสามารถคลิกขวาโทษนะคลิกซ้ายที่จุดก่อนแล้วก็คลิกขวากด move point แล้วก็เลื่อนมาอย่างที่จุดที่เราต้องการได้เลยนะครับก่อนที่จะไปคำนวณให้ดูเนี่ยพี่อยากจะแสดงให้เห็นอีกอันนึงว่าข้อมูลที่เราวาดเข้าไปเนี่ยบางคนอาจจะรำคาญที่ต้องมานั่งเล็งๆนะอาจจะอยากจะคีย์ค่าเข้าไปเลยได้ไหมได้เหมือนกันค่าอยู่ที่คีย์อินนะครับแล้วก็ geometry นะครับคีย์อิน geometry นะชั้นดินที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตารางนี้นะครับแต่กี้ที่พี่ย้ำว่าชั้นดินมีกี่จุดแล้ว x y เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกับที่เราวาดรูปเอาไว้นะครับความหมายคือเช่นชั้นดินที่1คือเส้นล่างสุดใช่ไหมมี2จุดเห็นไหมครับซอย number 1 point 1ก็คือจุดนี้นะครับอยู่ที่00ซอย number 1 point 2 60 0ซอย number 2 point 1คือตรงนี้0 100คือ x นะ y คือ10ซอย number 2 point 2เนี่ยคือตรงนี้นะครับก็คืออันนี้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 ซอย number 3 point 1 2 3 4ก็ตามรูปดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยากจะแก้ค่ามันสามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยครับเช่นตะกี้ที่แก้ค่าใช่ไหมจาก x เป็น58เนี่ยเราสามารถแก้แล้วก็กด apply เส้นมันก็แก้กลับไปเลยสมมติเราคีย์ผิดแล้วเราบอกว่าค่ามันควรจะเป็น60หรืออยากจะป้อนอย่างนี้เลยได้ครับapply เห็นไหมครับได้เลยจะทำการลบหรือ insert ค่าในนี้ได้หมดนะครับ apply เห็นไหมครับหายไปละกลับกันดูนะเดี๋ยวพี่จะป้อนชั้นดินชั้นที่3ขึ้นไปให้ก็กด enter เข้ามาชั้น3
ดิชั่นที่3จุดที่1 0 30 3จุดที่2 20 30 3จุดที่3 40 20ต้น3จุดที่4 60 20ครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพอทำงานจริงๆเนี่ยการคีย์ค่าเนี่ยมันจะทำได้เร็วกว่านะครับถ้าเรามีพิกัดที่แน่นอนไอ้การมานั่งวาดเนี่ยบางทีมันเหมาะกับสโลปง่ายๆนะครับการแก้ไขอะไรก็อาจจะสะดวกกว่าในการคีย์เข้าไปนะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่อาจจะบอกไว้นะโปรแกรมตอนพี่เขียนตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์มากนะครับเราก็โยธานะไม่ใช่ฟิลทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักแต่ไม่แน่นะเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะโปรแกรมมิ่งอาจจะเก่งโปรแกรมไม่มีปุ่มอันดูนะครับไม่ปุ่มอันดูดังนั้นอาจจะรู้สึกลำคาญใจนิดนึงนะไม่สามารถที่จะย้อนกลับอะไรที่เราทำผิดได้แนวทางแก้ไขก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับคือเน้นว่าให้กดเซฟบ่อยๆนะเริ่มต้นมาก็อาจจะเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนพอเราป้อนข้อมูลดิบเข้าไปแล้วก็เซฟไว้ก่อนถ้ามันไม่มีอะไรเออร์เลอร์เนี่ยเดี๋ยวก็สามารถย้อนกลับมาได้นะถึงไหนแล้วตะกี้ป้อนข้อมูลดิบเสร็จแล้วสอนแก้ค่าเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันไอซอย property ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะนอกจากไอปุ่มไอคอนที่เรากดแล้วเนี่ยเราสามารถไปที่ key in ทุกอย่างที่เรา key in เข้าไปอยู่ในตัวเมนู key in หมดเลยนะครับจากนั้นเราจะมาวาดกริดที่จะค้นหาก็มาที่ปุ่มกระเถิบมาอีก2ปุ่มนะก็ทำลายตะกี้ไม่ได้สอนนะครับเพราะมัน default width 1อยู่แล้วนะครับปิดลายนะครับเปลี่ยนเป็นดอกิดเป็น10ให้ดูแล้วกันลากซ้ายมือฝาล่างแล้วก็ฝาบนครับเห็นไหมจะกลายเป็น10ช่องคูณ10ช่องขอกด Zoom Extend นะตัวขวาสุดเนี่ยเป็นการปรับให้รูปมันย่อลงมาจะได้ปรับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยฮะจริงๆมีแค่นี้กดคำนวณได้แล้วนะครับกดอัตโนมัติปลอดภัย FS FS ตัวนี้แล้วก็กด Start นะครับจะเห็นละแอนิเมชันขึ้นมาเห็นไหมก็จะวิ่งเร็วๆแล้วก็มีตัวแดงๆเนี่ยวิ่งนะครับได้ว่าวงที่มีค่าอัตราส่วนปลอดภัยน้อยสุดเท่ากับ 0.927 จะเห็นว่าวิธีที่มันได้เนี่ยมันได้มาทั้ง4วิธีนะเราถามว่าวงที่มันแสดงเนี่ยมันวงของวิธีไหนมันคือวงของวิธีข้างล่างสุดครับ 0.927 เนี่ยถ้าเราอยากรู้วงของวิธีบิชอปเราอาจจะต้องเอาเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกไปนะบังเอิญว่ามันวงเดียวกันนะถ้าเราอยากจะรู้ของแจนบูติ๊กตัวนี้ออกไปอยากจะรู้วงของออเดอรี่ก็ติ๊กตัวนี้ออกไปนะครับแต่ทั้ง3วงเนี่ยบังเอิญว่าเป็นวงเดียวกันนะมันก็เลยได้ค่าได้รูปร่างวงเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกหลังจากที่เราคำนวณได้แล้วเนี่ยเราสามารถมากดดูดีเทลได้นะปุ่มดีเทลอยู่ตรงที่วินโดว์เล็กๆของการคำนวณเนี่ยนะครับปุ่มดีเทลคืออะไรมันจะบอกว่ามันคำนวณไปกี่วงนะมันคำนวณไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเคสนี้ก็คือ 1,800 วงนะครับ 1,800 วงแต่ละวงเนี่ยมีค่า x y ของจุดที่มันคำนวณนี่อยู่ตรงไหนบ้างรัศมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยแต่ละวิธีเท่าไหร่นะ FS Ordinary FS Jambu FS Bishop FS Spencer แต่เราอาจจะงงค่าใช่ไหมเอ๊ะทำไม FS มันมีค่าหน่วยเป็นอะไรเนี่ยเป็นล้านเลย1ล้าน6 1ล้าน5อะไรเงี้ยคำนวณไม่เห็นจะได้จุด927เลยใช่ไหมลองเลื่อนดูก็ได้บางอันจะมีค่าบางอันก็จะมีค่าเป็นล้านใช่ไหมความหมายก็คือค่าที่มันแสดงแบบเป็นเยอะๆเนี่ยมันคือการคำนวณจุดนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันจะเออร์เลอร์ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันมีเออร์เลอร์อะไรบ้างนะครับขออนุญาตข้ามไปเกี่ยวกับเออร์เลอร์โค้ดนิดนึงคือตรงนี้นะครับการคำนวณค่าอัตราส่วนปลอดภัยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันใช้การ trial and error ดังนั้นมันต้องแล้วเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยมันก็จะมีการ error หลายๆอย่างนะครับที่ต้องเขียนกันเอาไว้เช่นตะกี้ที่มันขึ้นมา100006เนี่ยความหมายก็คือตามนี้นะครับค่าวงที่มันตัดมันเกินที่เรากำหนดไว้อะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันได้เป็นค่า1ล้านเนี่ยคืออัตราส่วนปลอดภัยน้อยกว่า0หรือมากกว่า100 007ค่า CP มีค่าเป็น0อะไรก็ว่าไปนะครับหรือความผิดพลาดอื่นๆนะครับสรุปว่าถ้าเจอตัวเลขเป็นล้านเนี่ยโปรแกรมมันจะไม่แสดงนะมันเป็นการ
ปกป้องไม่ให้โปรแกรมมันแฮงค์นะครับมันจะรันมันไม่ยอมสิ้นสุดสักทีนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าโปรแกรม KS Rope ไม่ดีนะอย่างโปรแกรมที่เขาขายกันเป็นหลักแสนเนี่ยอย่างชื่อโปรแกรม Slope Ben U เนี่ยนะครับก็มี error code นะครับแค่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราชัดเจนแต่ก็อยู่ในแมนนวลนะเราสามารถไปศึกษาได้แต่ error code ของเขาเนี่ยเขาจะแสดงด้วยค่าที่เป็นหลักร้อยนะครับ981-999เช่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถ้าเราดูดีเทลเหมือนกัน error code ต่างๆคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวาดรูปให้เป็นชะง่อนออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะมี error code อย่างนึงมันคำนวณไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้คำนวณไม่ได้แบบนี้คำนวณไม่ได้ error มีน้ำใต้ดินแบบเงินกระป๋องคำนวณไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยก็จะมี error code เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าในเมื่อเรานะเป็นของเกษตรเองนะเราก็ต้องมาบอกข้อด้อยว่าข้อจำกัดคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวเอาไปใช้แล้วจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรจะได้แก้ปัญหาถูกอธิบายถูกนะครับว่าที่มาที่ไปของตัวพวกนี้คืออะไรแต่เราแล้วก็เราสามารถดูวงอื่นได้ด้วยนะครับตะกี้ที่เราคำนวณได้มันออกมาเฉพาะวงที่เราได้ค่าน้อยสุดวงเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าผมจะดูวงอื่นทำยังไงล่ะมีวิธีการง่ายๆอยู่นะครับก็ไปที่ดีเทลนะแล้วก็มากดซอร์ตตรงนี้นะครับซอร์ตตรงนี้ปึ๊บนะครับแต่ได้เฉพาะวิธีพิชช็อปนะครับไอ้นี่เป็นตัวที่พี่เขียนเพิ่มมาได้สักพักละนะครับอยากรู้ว่าไอ้วงที่มันได้ค่าน้อยสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือไอ้0.927เนี่ยมันคือวงนี้นะครับวงที่นัมเบอร์528เนี่ย x y center อยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่คือค่ามันเนี่ยครับค่ามันได้จุด927เท่ากันเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากดูวงอื่นเราก็ติ๊กมาอ๋อวงที่ได้ลำดับที่2 3 4อะไรเงี้ยได้จุดอยู่ตรงไหนก็แสดงให้เห็นได้นะครับก็สามารถที่จะดูวงได้นะครับต้องติ๊กคำว่า spacer ไปก่อนนะค่ามันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับเราสามารถพูดง่ายๆคือเราเลือกวงได้อยากจะรู้วงอื่นก็มาติ๊กดูวงอื่นที่มันบอกว่าได้ค่า1.69อะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยวงแบบนี้นะครับคำนวณหมดแต่ว่าได้ค่าเยอะมันเลยไม่แสดงเห็นมั้ยครับสามารถเลือกได้ครับโอเคอันนี้เป็นแบบที่ง่ายๆสุดแล้วนะครับเป็นสโลปแล้วก็ดิน2ชั้นคำนวณออกมาถัดมาอันที่ ยังไม่ได้สอนในตัวก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น analysis setting ที่เป็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมายถูกบนสโลปนะคืออะไรเป็นการกำหนดความละเอียดของการคำนวณนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะมีด้วยกัน3ส่วนหลักๆนะส่วนบนสุดเนี่ยคือคุณสมบัติของวงกลมที่ใช้ในการคำนวณการพิบัตินะครับอันที่2ก็คือแบบที่ไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมอันที่3ก็คือ pass criteria นะอะไรคือคุณสมบัติของโค้งของวงกลมบ้างอันแรก number of circle เวลามันคำนวณเนี่ยโปรแกรมมันจะหาค่ารัศมีมากสุดรัศมีน้อยสุดเนี่ยโดยอัตโนมัตินะจะเห็นว่าตะกี้เราไม่ต้องไปคำนวณเรื่องรัศมีเลยโปรแกรมมันจัดการให้หมดเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าจากจุดศูนย์กลางที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับค่ารัศมีมากสุดอยู่ตรงไหนรัศมีน้อยสุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะเอา number of circle ที่บอกว่าเรากำหนดไว้10ค่าเนี่ย10วงเนี่ยเอาไปหาแล้วก็แบ่งเป็น10ส่วนเลยชุบเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น10วงตัวเนี้ยนอกจาก number of circle เราสามารถเลือกไอ้ตัว combo box เนี่ยนะครับไปเลือกอีกอันนึงได้นะครับเป็น radius decrement คำว่า radius decrement ต่างกันนิดเดียวครับมันจะเอาค่ารัศมีมากสุดเนี่ย radius decrement มันจะใส่เป็นระยะนะครับเช่นให้เอารัศมีมากสุดแล้วลดลงทีละ1เมตรมันก็จะจากสมมุติรัศมีมากสุดเป็น10ใช่ไหมมันก็จะลดลงไปทีละ1ก็จะเป็น9 8 7 6 5อะไรเงี้ยจนหลุดค่ารัศมีน้อยสุดไปนะครับก็จะสามารถคำนวณแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเซตนะครับอันนี้จะเหมาะกับการที่เราไปทำงานวิจัยหรือว่าต้องการทราบวงพิบัติแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับถัดมา number of slice เหมือนที่เราคำนวณมือฮะ number of slice คือที่เราแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆใช่ไหมเหมือนแบ่งขนมปังอะถ้าตามรูปนี้ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดตามนี้เนี่ย number of slice ความหมายคือ5นะแต่ในความ
เป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยถึงแม้เราจะกําหนดไป5เนี่ยโปรแกรมอาจจะไปแบ่งเพิ่มให้เราด้วยเพราะว่าเวลาคํานวณเนี่ยมันก็ต้องให้มันคํานวณง่ายนะครับพวกจุดตัดต่างๆที่เป็นจุดหักมุมต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งเพิ่มให้เราจาก5ก็จะกลายเป็น9นะครับ9ก็จะมาจากเนี่ยจุดตัดของชั้นไอ้วงวิบัติกับดินด้านล่างจุดหักมุมของดินด้านบนอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ค่าออกมาซึ่งมันก็ให้ค่าละเอียดขึ้นนะ10เนี่ยน้อยเกินไปนะครับในทางปฏิบัติอาจจะต้องกําหนดถึง20 30อะไรเงี้ยก็จะได้ค่าที่มันนิ่งนะครับละเอียดมากขึ้นอันถัดมา minimum depth of tallest slide คืออะไรความสูงน้อยที่สุดนะครับที่จะให้มันวิเคราะห์อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันเกิดการพิบัติแล้วเป็นวงเล็กๆนะครับเราไม่ได้สนใจเราบอกว่าให้สนใจวงที่มันใหญ่กว่านี้เท่านั้นนะครับเราก็สามารถไปกําหนดได้เช่นมากกว่า1เมตรหรือ2เมตรเป็นต้นอันนี้อาจจะเข้าใจยากนะเดี๋ยวทําให้ดูในโปรแกรมดีกว่าที่กลับไปที่ชั้นดินนะแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันของชั้นดินชั้นบนเป็น10แล้วกันนะตอนนี้ชั้นดินยังเหมือนเดิมนะรูปร่างแต่ว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปละเราอยากดูคุณสมบัติดินดูยังไงนะก็เข้ามาที่ปุ่มนี้มาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่ชื่อว่าShow Soil Property นะอยู่ช่วงค่อนมาทางท้ายๆหน่อยติ๊กไปแล้วเกิดอะไรขึ้นติ๊กแล้วมาติ๊กซ้ายที่ชั้นดินมันก็จะเป็นแรงเงาขึ้นมาแล้วก็บอกคุณสมบัติชั้นดินข้างล่างเห็นไหมครับมันจะบอกชื่อว่านี้ชื่อซอย number 2นะมี coefficient เท่ากับ0ฟี10 unit weight 1.6 ติ๊กข้างล่างก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเอาไว้รีเช็คก็ได้ว่าชั้นดินของเราที่เราป้อนไปเนี่ยมันเป็นไปตามชั้นที่เราสนใจไหมอยากจะยกเลิกคำสั่งคลิกขวานะครับรันให้ดูใหม่อันนี้เปลี่ยนคุณสมบัติชั้นดินแล้วนะผลอาจจะต่างไปไม่ต้องไปสนใจค่าอัตราส่วนปลอดภัยนะครับแค่จะแสดงอะไรบางอย่างให้ดูที่ใจเห็นไหมเห็นไหมว่าวงก่อนหน้านี้เป็นวงใหญ่ไหมครับพอที่เปลี่ยนคุณสมบัติชั้นดินด้านบนเนี่ยในชั้นที่สองเนี่ยให้กลายเป็นค่าโคฮีชั่น0ค่าฟรี10วงมันบางๆไว้จริงๆมันบางได้กว่านี้อีกนะถ้าตีกริดใหม่ไอแอนิเมชันตะกี้ถ้าใครรันแรกๆ ก็จะดูมันดีนะแต่ว่าถ้าจะเอาออกก็ไปที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็เอาตัวนี้นะครับโชว์เฟลเลียร์แอนิเมชันออกไปมันจะทำให้คำนวณได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องไปสนใจมันมากว่ามันจะวงยังไงเห็นไหมว่าวงมันยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับบางเชียบเลยเอในทางปฏิบัติน้องอาจจะถามว่าเราอาจจะถามว่าเอาวงนี้มันเกิดขึ้นได้เหรอเกิดขึ้นได้ครับลองย้อนกลับไปดูนะชั้นดินชั้นที่2คือชั้นดินสีเขียวนะ C2 ฟี10ดินอะไรที่มีแต่ค่าฟีพอจำที่อาจารย์สอนได้ไหมค่าโคฮีชั่นคือความเหนียวใช่ไหมมันจะอาจจะแทนเป็นลักษณะเด่นของพวกดินเหนียวใช่ไหมครับดินเหนียวจะมีค่าโคฮีชั่นเนี่ยเป็นหลักกลับกันดินอะไรที่ไม่มีค่าโคฮีชั่นที่มีแต่ค่าฟีก็คือพวกทรายถูกไหมครับเนี่ยจริงๆชั้นที่2สีเขียวเนี่ยพอเปลี่ยนคุณสมบัติแบบนี้มันจะกลายเป็นคุณสมบัติของพวกทรายเป็นหลักแล้วทรายอะไรที่มันมีค่าฟีน้อยๆฟีของทรายปกติทรายหยาบก็อาจจะอยู่ในช่วง25 30 35องศานะยิ่งทรายละเอียดมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีค่าฟีน้อยเท่านั้นถ้าเราลองนึกถึงในความเป็นจริงเนี่ยเราเอาทรายละเอียดมากองเห็นไหมมันก็จะได้มุมเอียงแบนๆใช่ไหมครับทรายก็จะไหลไปหรือเวลาที่เราสังเกตเวลาที่รถสิบล้อเททรายลงมาจากกระบะทรายอะครับพอทรายมันชันมากกว่ามุมที่มันจะรับได้มันก็จะสไลด์เป็นแผ่นๆคล้ายๆอินฟินิตสโลปนี่แหละครับรูปนี้เลยนะครับนี่คืออินฟินิตสโลปแบบที่เป็นจำลองให้เป็นแบบเซอร์คูล่าเล็กๆนะครับดังนั้นแบบนี้เกิดได้นะเกิดขึ้นได้จริงด้วยแต่โอเคในทางปฏิบัติถ้าเราบอกว่าวงแบบเนี้ยเราไม่สนใจนะครับมันบางเกินไปไม่ได้สนใจเราสามารถไปกำหนดไม่ให้วงแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ให้ไปที่ตัวเซตตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับ analysis setting
แล้วมาเลือกที่ minimum depth of tolerance slide เนี่ยจากเดิมนี่คือ1นะตรงนี้คือประมาณ1ถ้าเรากำหนดเป็น5จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะทุกอย่างเหมือนเดิมแค่กำหนด minimum depth เป็น5นะครับกดคำนวณใหม่เห็นไหมครับวงใหญ่ขึ้นละวงใหญ่ขึ้นละความสูงที่สูงสุดของวงเนี่ยนะครับ5เมตรนะครับถ้าดูค่า x y ตรงมุมล่างซ้ายนะค่า y ประมาณ 26.4 ด้านบนข้างล่างก็ประมาณ 21.4 เห็นไหม5เมตรนะครับตรงนี้คือ5เมตรละนะครับกลับกันถ้าพี่ไปกำหนดใหม่กำหนด minimum depth of tolerance นี่เป็น0เลยความหมายของ0คืออะไรครับเอาทุกวงไม่สนใจว่ามันจะเป็นวงเล็กวงใหญ่ใช่ไหมใช้ทุกวงคำนวณดูใหม่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเห็นไหมวงแรกที่คำนวณตะกี้มัน1เมตรตอนนี้คือไม่กำหนดเลยเห็นไหมครับว่าการพังมันจะบางมากเพราะอะไรเพราะมุมเอียงของสโลปของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่ามุมเสียดทานภายในตัวนี้เนาะมันก็เลยพังได้ง่ายเลยคือพูดง่ายๆสโลปนี้ไม่เสถียรอ่ะมันจะเกิดการพังเป็นแผ่นๆกลับกันถ้าที่กำหนดตัวนี้เป็น30นะค่าฟรีเป็น30แต่ค่ามินิมัมเดปเป็น0เหมือนเดิมนะครับยังศูนย์เหมือนเดิมแล้วกดคำนวณใหม่ลองทายดูสิผลจะเกิดอะไรขึ้นวงยังเป็นวงเดิมแต่ค่าอัตราส่วนปลอดภัยมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็ยังอยากพังวงเนี้ยแต่มันไม่พังเพราะว่าค่าอัตราส่วนปลอดภัยเพิ่มแล้วนะครับมันไม่พังแต่ว่าวงยังเป็นวงเดิมนะครับวงยังเป็นวงเดิมดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะสนใจวงแบบเนี้ยมันดูเล็กน้อยเกินไปเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับมาปรับตรงนี้ได้minimum depth เนี่ยก็จะแสดงค่าให้เห็นว่าวงที่มันมีโอกาสพังที่เราอยากจะเห็นเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะแสดงออกมานะครับโอเคตัวนี้เป็นตัว minimum depth of tolerance slide ข้างล่างอันที่2นี่ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบ non circular pass criteria ก็คือเกณฑ์ในการเอามาเปรียบเทียบกันนะอย่างที่บอกว่ามันมีการมันเป็นการวิเคราะห์แบบ trial and error ดังนั้นมันจะมีค่าตั้งต้นกับผลลัพธ์ของค่าอัตราส่วนปลอดภัยเนี่ยเอามาเทียบกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใกล้กันเราจะให้มันหยุดนะครับแต่คำว่าเท่ากันเนี่ยในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือ 1.000 ต้องเท่ากับ 1.000 0กี่ตัวก็แล้วแต่ถ้ามันมีทศนิยมที่ไม่เท่ากันมันก็ยังไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันเลยต้องมีเกณฑ์บอกว่าไอ้คำว่าเท่ากันเนี่ยมันต่างกันได้เท่าไหร่นะในที่นี้ก็พาสไครทีเรียก็ให้ใช้เป็นจุด01นะครับเป็นหลักถ้าน้อยกว่านี้ก็สามารถที่จะถือว่าเท่ากันแล้วไม่ต้องให้มันคำนวณจนมันเท่ากันเป๊ะไม่งั้นมันจะคำนวณไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่เป็นตีกริดนะครับอันแรกที่เราสอนไปแล้วนะมันยังมีแบบ specific search ก็คือการค้นหาแบบเส้นเดียวจุดเดียวเลยนะก็เลือกที่อันถัดมานะครับอันนี้นะครับกำหนดจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีแล้วก็คำนวณอีกอันนึงก็คือ automatic search ทำให้ดูเลยดีกว่าขอย้อนค่ากลับมานิดนึงนะอันนี้ละกันประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะเช็ครีเช็คการบ้านของเรานะครับเราก็ต้องหา x y มานะเราก็ไปที่ specific search ปึ๊บแล้วก็ติ๊กรัศมีการรัศมีเท่าไหร่ละติ๊กจุดศูนย์กลางและการรัศมีรัศมีเท่านี้แล้วกันปึ๊บกดคำนวณครับสตาร์ทกดแสดงเป็นสีก่อนสตาร์ทได้ค่าการส่งปลอดภัยมาวงเดียวเลยเห็นไหมไม่มีวงอื่นนะครับแสดงมาแค่วงเดียวคำนวณมาแค่1นะครับแค่1จะเปลี่ยนวงใหม่ก็ติ๊กครับการรัศมีคำนวณอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะหาค่า xy มาใส่ได้เลยกับอีกการหนึ่งคือ auto search auto search เนี่ยมันคล้ายเอา2วิธีนี้มารวมกันนะยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันถ้าเกิดกด auto search ปุ๊บให้เพิ่มการคำนวณทีละ1ทั้ง x ทั้ง y จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้กดคำนวณผลลัพธ์ที่ได้คือ
ขอโทษเอาใหม่ออโต้เสิร์ชคำนวณความหมายก็คือกำหนดจุดเริ่มต้นของจุดศูนย์กลางที่จะคำนวณในตรงนี้นะครับแต่มันก็จะทำการเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยจนมาจบที่ตรงนี้แล้วก็ได้วงพังเป็นวงนี้นะครับเหมาะสำหรับบางทีเราไม่รู้แนวเลยว่าจุดที่มันจะพังอยู่ตรงไหนนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการค้นหาเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับวิธีที่เหมาะที่สุดก็คือวิธีตีกริดนี่แหละครับนะครับโดยที่ถ้าเราไม่รู้ไอเดียเลยเราจะตีกริดให้คลุมไว้ก่อนแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นตีให้คลุมเลยครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างขวาหรือว่าอยู่ข้างซ้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกดคำนวณจากนั้นพอคำนวณรอบแรกเรารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์กลางของกลมที่ได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยน้อยสุดมันอยู่ในโซนนี้นะเราก็มาตีใหม่ตีใหม่ก็คือกดซ้ำปุ่มเดิมนี่แหละครับแล้วก็มาตีให้มันกลุ่มๆของเดิมปึ๊บเอาใหม่พี่กด extend นะซูม extend ให้มันขยายมาเท่ากับหน้าจอพอดีแล้วก็กดคำนวณใหม่นะครับมันก็จะได้ค่าที่โอเคน่าจะอยู่บริเวณนี้ละแต่ตะกี้มันจะมีออปชันอื่นอีกเห็นไหมครับมีตีกริดปุ๊บยังมี increment ด้วย increment คืออะไรเพื่อให้ชัดขอย่อตัวนี้ลงมาก่อนนะย่อตัวนี้ลงมาเป็น5คูณ5ก่อนจะเห็นว่าจุดที่มันคำนวณค่าตาส่วนปลอดภัยได้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดตัดของกริดใช่ไหมก็อาจจะมีบางคนถามว่าอ้าวถ้างั้นผมตี5คูณ5กับเพื่อนตีก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับถ้าจุดตัดตรงนี้มันคนละจุดกันเนี่ยมันไม่พอดีกันเป๊ะเนี่ยมันจะได้ค่าคนละอย่างกันเลยดังนั้นอีกอันนึงที่จะเป็นตัวช่วยนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็มาเลือก increment นะครับ increment แล้วก็คำนวณใหม่ลองดูว่าผลจะเป็นยังไงจะเห็นว่าค่าตาส่วนปลอดภัยจากกรณีที่กด increment แล้วได้ค่าน้อยลงนะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตรงกริดด้วยมันจะเอาคุณสมบัติของการใช้ auto search เนี่ยนะครับมาคำนวณร่วมด้วยคือหลังจากที่มันได้จุดนี้เป็นจุดอัตราส่วนปลอดภัยน้อยสุดแล้วเนี่ยมันก็จะทำการเดินซ้ายขวาบนล่างเนี่ยต่อนะครับจนมาได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่มันน้อยกว่าเดิมอีกมันก็จะไปอยู่จุดระหว่างกริดทั้ง4กริดรอบๆตัวมันเนี่ยนะก็จะได้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นการที่ช่วยทำให้เราได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่มันน้อยมีแนวโน้มที่น้อยที่สุดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีในการค้นหาแบบที่ใช้ increment นะครับแต่ถามว่ามันจำเป็นที่สุดไหมก็ไม่จำเป็นนะครับเราสามารถปิดตัวนี้ไปก็ได้แล้วเพิ่มความละเอียดในการค้นหาเนี่ยตีกริดมากขึ้นก็ได้นะครับก็คล้ายๆกันตะกี้ได้จุด5.88ใช่ไหมดูผลอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับมันคนละจุดกันแต่ค่าก็ใกล้เคียงกันต่างกันไม่เกินจุด02อะไรเงี้ยจุด03ก็ถือว่าทศนิยมตำแหน่งที่2นะครับก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนักนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับมีคำถามไหมอ๋อนะครับหลักการในการคำนวณหาจุดตัดน้อยสุดก็คือการที่มันก็เลื่อนบนเลื่อนล่างแล้วก็เทียบค่าไปเรื่อยๆนะบริเวณไหนที่มันเจอค่าน้อยกว่ามันก็เดินไปเรื่อยเช่นจากที่จุดที่1เป็นจุดสตาร์ทนะครับมันเดินไป2 3เนี่ยได้ค่ามากกว่ามันก็ไม่ไปมันพยายามไปหาค่าที่ได้ค่าน้อยลงไปเรื่อยมันก็ไปจุด4จุด4ไป5 5ไป6 7จนรอบตัวมันเนี่ยได้ค่ามากกว่ามันหมดละไม่รู้ไปไหนต่อก็จะแบ่งละเอียดต่อไปนะครับจนหาจุดที่มันไม่มีค่ามากกว่ามันแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือหลักการในการค้นหาแบบที่น้อยที่สุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าการคำนวณโปรแกรม Q-slope เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับในการมาคำนวณอันที่หนึ่งก็ต้องเป็นรูปร่างของลาดดินที่ให้วาดรูปในกระดาษหรือในแคดก่อนหน้านี้นะอันที่สองก็ต้องมีวัสดุคุณสมบัติวัสดุคุณสมบัติวัสดุในการป้อนเข้าไปในโปรแกรมก็คือค่า CF gamma แล้ว CF gamma ได้จากไหน CF gamma ก็ได้จากการไปเจาะสำรวจดินมาหรือเก็บดินมาทดสอบครับไดเรกเชียร์อันคอนไฟร์ไตรแอ็กเซียลที่เราทำในดับมาแล้ว
หรือทดสอบ SPT ในสนามแล้วมาแปลงค่านะครับหรือจะเป็นการข้อย้อนกลับก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีการใส่คุณสมบัติอื่นๆเข้าไปในการวิเคราะห์เช่นเรื่องน้ำใต้ดินน้ำหนักบรรทุกต่างๆเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องน้ำใต้ดินกับน้ำหนักจรจะใส่ไปยังไงนะครับตัวอย่างอันนี้สอนไปแล้วตะกี้เนาะใส่ดิน2ชั้นตีกิจคำนวณนิดหนึ่งถัดมาจะเป็นการใส่น้ำใต้ดินเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับจะมีสอน2อย่างนะครับเป็นน้ำใต้ดินอย่างเดียวกับน้ำเหมือนกับเป็นบ่อน้ำนะครับน้ำใต้ดินใส่ยังไงย้อนกลับไปที่ตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างเดิมเลยนะเดี๋ยวดูคุณสมบัติสักหนึ่งโอเคใช้ได้จะใส่น้ำใต้ดินอย่างเดียวนะในดินเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ว่ามีน้ำนะครับแล้วน้ำก็จะเป็นตัวการสำคัญให้ดินมันพังง่ายขึ้นด้วยนะครับมันทำให้ตัวแรงกดทับภายในดินเนี่ยมันน้อยลงนะกำลังก็เลยน้อยลงไปด้วยการใส่น้ำใต้ดินให้มาเลือกตรงนี้นะครับปุ่มที่กระเถิบมาจากตีกิจสักหน่อยหนึ่ง5 ปุ่มปุ่มที่ชื่อว่า seed page condition ให้เลือกไปที่ตัวนี้นะจะมีทั้งเลือกอยู่3ตัวเลือกนะครับอันแรกคือ no seed page คือไม่มีน้ำอันที่2 water line อันที่3 pressure ratio ก็คืออัตราส่วนแรงดันน้ำนะเลือกอันที่2แล้วกันอันแรกคือไม่มีน้ำอยู่แล้ว phreatic line piezometric line phreatic line เข้าใจเป็นภาษาปกติก็คือเส้นระดับน้ำนะครับ piezometric line คือเส้นความดันน้ำนะครับเลือกเส้นระดับน้ำก่อนแล้วกัน water unit weight default เป็น1 นะถ้าเราใช้หน่วยที่เราป้อนมาแต่ก่อนหน้านี้เป็นตันต่อตารางเมตรตันต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยยูนิเวทของน้ำก็คือ1ตันต่อลูกบาศก์เมตรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกดรอสมมุติว่าน้ำใต้ดินอยู่ระดับนี้นะก็วาดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆลดลงมาแบบนี้นะลดลงมาคลิกขวาครับก็จะได้เส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นปลาๆได้นะครับแสดงว่าน้ำใต้ดินอยู่ตรงนี้มีการลดระดับลงมาที่ตีนสโลปแล้วก็อยู่ที่ระดับดินด้านล่างนะครับแค่นี้ครับเสร็จละนี่คือใส่ระดับน้ำใต้ดินถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยตัวสถานะด้านล่างของโปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีปุ่มที่ขึ้นว่า water line บุ๋มลงไปเห็นไหมถ้าเราอยากจะกลับไป no seed page เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งลบเส้นนะครับให้กดปุ่มไปทาง no seed page เลยเส้นน้ำก็จะหายไปแต่ยังเก็บไว้อยู่นะถ้าอยากจะวิเคราะห์แบบเป็นเส้นน้ำอีกกดที่ water line ก็จะโผล่เข้ามาให้เรากดที่ fs ของเดิมเนี่ยได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยวิธีสเปนเซอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับ 2.603 นะกดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งลองดูซิกรณีมีน้ำได้เท่าไหร่น้อยลงเห็นไหมครับเหลือ 2.076 นะครับเพราะว่าน้ำมันทำให้กำลังของดินที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยน้อยลงเห็นไหมครับถ้าเราจะเทียบว่าโนซิเปลี่ยนกลับไปแล้วก็คำนวณใหม่นะก็จะได้2วงแบบที่ไม่มีน้ำกดกลับมาที่น้ำแล้วก็สตาร์ทเข้าไปนะครับมีน้ำใต้ดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าอยากจะวาดเส้นน้ำใหม่ก็กดไปที่วอเตอร์ไลน์ใหม่กดรอใหม่น้ำใต้ดินสูงกว่านี้ก็อยู่ที่ผิวดินเลยวาดเข้าไปนะครับปุ๊บนี้ก็จะน้ำใต้ดินอยู่ที่ผิวดินเลยกดคำนวณแน่นอนว่ามันต้องน้อยลงไปอีกใช่ไหมครับตะกี้มัน 2.0 กว่าก็จะเหลือแค่ 1.4 นะครับอันนี้คือกรณีสมมุติฝนตกหนักเลยน้ำไม่ระบายออกจากใต้ดินเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้อัตราส่วนปลอดภัยน้อยลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกกรณีหนึ่งลองดูซิถ้าเป็น piezometric line ไม่ต้องแก้อะไรนะเลือกแค่ตรงนี้แล้วก็คำนวณโทษไม่ต้องรอแล้วก็ได้คำนวณตะกี้ยังไม่ได้วาดใหม่ก็ไปกดซ้ำมันละเป็นสิ่งที่ติดลายค่ามันอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ในทางทฤษฎีของโทษทางทฤษฎีแล้วเนี่ยตัวพีโซเมติกลายเนี่ยจะถูกต้องตามทฤษฎีมากกว่าแต่ว่าค่ามันจะได้ค่ามากกว่านิดหน่อยนะครับนิดเดียวนิดหนึ่งที่เป็นต้นนะครับอีกอันนึงที่ตะกี้ยังไม่ได้สอนคือ pressure ratio นะ pressure ratio ก็คือใส่เป็นค่า IU ครับค่า IU คือสัดส่วนระหว่างแรงดันน้ำหารด้วยน้ำหนักของดินนะครับน้ำหนักของดินที่ต
ที่เราจุดที่เราพิจารณาในน้ำนั่นนะครับมันจะมีค่าอยู่ในช่วง 0.1 0.2 0.3 อะไรก็ว่าไปเช่นในกรณีก็ใส่ 0.2 สมมุตินะครับก็แค่นี้ครับเป็นการ average ทั้งชั้นว่ามีค่าในน้ำเป็น 20% นะครับจากเดิมแบบที่เป็นน้ำแห้งเนี่ย 2.6 ใช่ไหมถ้าใส่แรงน้ำ 20% ก็จะมีค่าอัตราส่วนปลอดภัยน้อยลงนะครับแล้ว IU มันจะได้มาจากไหนนะIU มันได้มาจากการติดตั้งเครื่องมือวัดแรงดันน้ำนะครับเช่นพวกพิโซมิเตอร์ต่างๆเนี่ยไปติดในดินแล้วเราก็เอาแรงดันน้ำนั่นนะมาหาเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักกดทับบริเวณนั้นๆ นะครับก็จะได้เป็นค่า IU ออกมาอันนี้เป็นกรณีการวิเคราะห์โดยใส่น้ำเข้าไปใต้ดินน้ำใต้ดินง่ายๆนะครับมีแค่นี้ก็คือวาดเส้นเข้าไปเฉยๆแบบที่แสดงไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำอิสระล่ะมีน้ำที่เป็นบ่อน้ำทำยังไงนี่คือคำอธิบายของตัว phyletic surface กับ piezometric surface นะครับ phyletic surface คือเส้นปะๆเลยนะครับโทษเส้นไอเนี้ยฮะเส้นสีฟ้าเลยเป็นเส้นน้ำเลยแต่ถ้าเป็นตัวแล้วไอความสูงที่ได้จาก phyletic surface เนี่ยคือวัดจากจุดที่เราวิเคราะห์นะเส้นแดงเนี่ยคือวงที่บัดขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับเป็นค่า HW นี่คือตัว phyletic surface แต่ถ้าเป็นตัว piezometric เนี่ยมันจะวัดจากจุดที่ตั้งฉากจุดที่เราวิเคราะห์เนี่ยขึ้นไปนะครับหาตัวเส้นน้ำความสูงน้ำก็จะแตกมุมคอสออกมานะมันจะได้ค่าความสูงน้ำน้อยลงหน่อยนึงเลยบอกว่าค่าอัตราส่วนปลอดภัยก็จะมากขึ้นนะครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ใช้เปเลติกไปนี่แหละครับกรณีที่มันมีน้ำเป็นบ่อน้ำอยู่นะครับเช่นงานเขื่อนหรือว่าต้องมีการเก็บน้ำอิสระอย่างเงี้ยนะครับการป้องข้อมูลก็จะแทนด้วยชั้นดินชั้นน้ำแทนด้วยชั้นดินเหมือนกันนะครับชั้นที่หนึ่งยกตัวอย่างนะเป็นกรณีคันดินตอนแรกที่เราให้ดูเป็นตัวอย่างอะแต่ว่ามีน้ำอยู่ทางซ้ายจะทำยังไงชั้นที่สองสามสี่ห้าเห็นไหมครับห้านี่เป็นน้ำก็ใส่ดินไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปลูกเป็นชั้นอากาศโดยที่ไอชั้นน้ำสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยคุณสมบัติก็จะเป็น CV เท่ากับ0แกมมาเท่ากับ1นะครับยังไม่จบแค่นี้นะเราก็ต้องมีเส้นความดันน้ำปิดเข้าไปด้วยนะครับถ้ามีเข้ามาในดินก็เพิ่มมาในดินได้ด้วยเส้นเฟติกกับไอที่เราให้ใส่ก่อนหน้านี้นะครับใส่ให้มันตามเส้นผิวน้ำไปเลยนะครับถือเป็นการป้อนข้อมูลระดับน้ำเข้าไปด้วยยกตัวอย่างกรณีเดิมนะแต่ใส่ชั้นน้ำเข้าไปเดี๋ยวจะวาดให้ดู30ก็ทำยังไงนะครับกรณีเดิมนะถ้าทำได้2อย่างจะวาดใหม่เลยก็ได้หรือจะแก้ก็ได้นะครับวาดใหม่ให้ดูก่อนแล้วกันนะวาดใหม่โดยที่ไปที่ข้อมูลดินยังเก็บเหมือนเดิมนะแต่ว่ากลับไปที่ geometry clear all ให้ดูเลยนะครับก่อนจะวาดใหม่เนี่ยจะเห็นว่าชั้นดินของเรามันเพิ่มจากดินชั้นที่1เป็นชั้นที่2แล้วก็ต้องเป็นชั้นน้ำใช่ไหมครับเป็นชั้นที่3แล้วก็เป็นชั้นอากาศกลายเป็นชั้นที่4เราสามารถแก้ตรงนี้ก็ได้นะซอย number 4กลายเป็นอากาศแล้วนะครับแล้วก็กด insert นะครับชั้นที่3เป็นน้ำใช่ไหม40แกมมา1ตรงนี้เป็น water นะครับ apply โอเควาดใหม่โดยการไปที่วาดรูปซอย number 1 0 60เหมือนเดิมซอย number 2 10 number 3เนี่ยจะเป็นน้ำนะตามรูปเนี่ยนะครับ1 2 3นี่แค่นี้นะ3มี3จุดก็คือจุดนี้นะครับนี่คือชั้นที่3ชั้นที่3ดังนั้นมาเลือกวอเตอร์แล้วก็เริ่มที่30 25 40 20
นี่คือชั้นน้ำนะครับแต่เห็นว่าสียังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นมันยังไม่คลุมใช่ไหมสุดท้ายคือชั้นอากาศนะครับจุดมันซ้ำกันได้นะอย่างจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดบรรจบกันระหว่างดินกับน้ำนะครับแล้วก็เลือกมาทางขวาอย่างนี้น้ำก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่ามีชั้นลองเช็คดูชั้นดิน1ดิน2แล้วก็น้ำน้ำอยู่ทางขวาเห็นไหมครับ V0 V0 กามา1จากนั้นต้องใส่ชั้นน้ำเข้าไปด้วยเส้นความดันน้ำรอนะสมมติว่าน้ำมันไหลเข้ามาตรงๆแบบนี้เลยนะก็ลากแค่2จุดนะครับซ้ายสุดไปขวาสุดที่ขวาก็จะได้ระดับน้ำที่น้ำในบ่อซึมเข้ามานะครับลองคำนวณดูได้แล้วครับโทษได้ค่ะตัดส่วนปลอดภัย 2.5 นะครับจุดสังเกตก็คือว่ากรณีที่มีน้ำนะไอ้วงพังนะครับที่เห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ตัดมาที่มันโค้งขึ้นมาตรงชั้นน้ำก็จริงแต่ว่าน้ำมันไม่ได้มีการสามารถต้านทานแรงต้านทานแรงเฉือนได้ใช่ไหมมันก็จะตัดตรงขึ้นมาเองที่แสดงว่าเราป้อนชั้นน้ำกับความดันน้ำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไม่ป้อนชั้นวอเตอร์ไลน์เนี่ยลองดูนะผลจะเป็นยังไงอันนี้เราป้อนชั้นน้ำป้อนดินที่เป็นน้ำแต่ไม่ได้ป้อนตัวเส้นระดับน้ำเข้าไปผลที่ได้จะต่างกันนะครับตะกี้2กว่าใช่ไหมอันนี้เป็น3กว่าแล้วก็วงพังก็จะยาวไปตัดไปที่ชั้นน้ำมันคิดว่าตรงนี้เป็นโหลดหรือว่าเป็นดินอันหนึ่งนะฮะที่ไม่มีกำลังอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ครบถ้วนนะครับเกือบจะเสร็จแล้วยังไม่ครบก็ต้องใส่ชั้นน้ำเข้าไปด้วยนะถึงจะถือว่าถูกต้องจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่คำนวณครับแล้วก็ดูค่าตัดส่วนตัวที่ได้ดูวงก่อนวงมันตัดตรงนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วก็ดูค่าตัดส่วนตัวที่ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือกรณีที่มีผิวน้ำอิสระนะครับนึกเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำถัดมาก็คือกรณีที่เรามีโหลดภายนอกนะโหลดภายนอกที่โปรแกรมนี้สามารถใส่ได้ก็จะมีด้วยกัน4อันหลักๆนะครับเป็น seismic load คือโหลดจากแผ่นดินไหว tension crack external load ก็คือพวก line load uniform load anchor geofabric ก็คือวัสดุเสริมแรงนะครับ vegetation ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นออปชันที่ทำไว้วิจัยนะครับไม่ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ถูกต้องมากนะอย่างอันแรกเลยเป็นไซซิมิกโหลดคือโหลดที่เนื่องจากแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวก็จะใส่เป็นแบบจำลองนะแบบแผ่นดินไหวเสมือนนะครับแรงเสมือนแรงสถิตเสมือน KH เท่ากับ 0.1 0.2 อะไรก็ว่ามานะครับโดยปกติถ้ามากสุดในบ้านเราเนี่ยอาจจะ 0.15 อะไรเนี่ยนะครับในกรุงเทพอาจจะน้อยหน่อยเช่น 0.1 สมมติเป็นต้นคืออะไรแรงแผ่นดินไหวแรงแผ่นดินไหวคืออย่างนี้ครับแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นการจำลองใช้เป็นการใส่ค่าแบบจำลองเข้าไปนะความหมายก็คือถ้าเราใส่ค่า kh 0.1 g เนี่ยมันก็จะเอาน้ำหนักของแต่ละชิ้นที่มันวิเคราะห์เนี่ยนะครับไปคูณด้วย 0.1 ก็คือ 10% แล้วก็ทำเป็นแรงดึงออกไปจากตัวสโลปของเรานะดังนั้นถ้าเรายิ่งใช้ค่านี้ยิ่งเยอะเนี่ยโอเคอาจจะเป็นประเทศที่มันมีแรงแผ่นดินไหวเยอะหรือว่าเป็นโซนที่แผ่นดินไหวเยอะเนี่ยค่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 0.2 0.3 อะไรก็แล้วแต่ความหมายก็คือเหมือนมีแรงดึงออกไปจากสโลปเนี่ยมากขึ้นมันก็จะพังได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ถ้าไม่มีแรงแผ่นดินไหวได้ 1.9 นะแน่นอนพอมีแผ่นดินไหวเนี่ยค่าตัดส่วนภัยก็จะน้อยลงอย่างใส่เป็น 0.1 เนี่ยจาก 0.9 ก็กลายเป็น1.33 1.36 เลยนะครับวงก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนึงด้วยเช่นเดียวกันปุ่มสถานะข้างล่างก็จะมีคำว่าไซซิมิกเนี่ยบุ๋มลงไปถ้าเราอยากจะคืนกลับไปไม่วิเคราะห์ไซซิมิกก็กดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คำนวณใหม่ค่าที่ได้ก็จะไม่เป็นแบบไม่มีแผ่นดินไหวถัดมาคือ
tension crack tension crack คืออะไร tension crack ถ้าแปลตรงตัวก็คือการแตกเนื่องจากแรงดึงเนาะนี่คือลักษณะของ tension crack ที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรูปตัดที่เป็นสีชั้นๆด้านล่างเนี่ยจะแสดงรูปตัดของถนนริมคลองนะครับถนนริมคลองก็คือการไปก่อสร้างอันนี้อยู่ในภาคกลางด้วยชั้นดินข้างล่างเนี่ยมันเป็นดินอ่อนแล้วเราไปทำผมถนนข้างบนเนี่ยมันแข็งนะลักษณะการให้ตัวหรือการเคลื่อนตัวของดิน2ชั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันดินข้างล่างเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้เยอะมันอาจจะยังไม่ได้เสียรูปมากมันมาเสียรูปมากแต่มันยังไม่พังแต่ข้างบนเนี่ยมันแข็งนะครับมันแข็งแต่เปราะพูดง่ายๆดังนั้นเวลามันพังเนี่ยมันก็เลยหักป๊อกเลยนะครับการพังมันก็ไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมต่อเนื่องขึ้นไปจากด้านล่างมันก็จะพังเป็นแนวดิ่งขึ้นมานะครับเนื่องจากมีแรงดึงตามแนวนอนของถนนเนี่ยแหละครับตามแนวขวางถนนเนี่ยแหละฮะทำให้เกิดการแตกแบบนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมันควรจะพังแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันพังแต่นี่ไม่ใช่มันก็พังขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ตัดตรงขึ้นมาอย่างนี้แทนนะครับมันก็เลยเป็นรูปร่างนี่แหละฮะตรงนี้ค่อนข้างตรงเห็นไหมว่านี่คือตัวแนว tension crack ที่เกิดขึ้นตอนเราป้อนข้อมูลป้อนยังไงก็คือป้อนเส้นแนวนอนข้างล่างนี่แหละครับเส้นเดียวเพื่อเป็นตัวบอกว่าการพังเนี่ยพอมันพังย้อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะไม่โค้งขึ้นไปบนผิวดินด้านบนมันจะถูกตัดตรงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับแทนมาดูกันว่าในโปรแกรมป้อนยังไงเช่นกรณีของเรานะมาที่ load effect แล้วก็เลือก tension crack tension crack ก็จะให้ป้อน water unit weight ก็คือน้ำที่อยู่ใน tension crack ที่มันแตกเนี่ยนะครับหน่วยเดียวกันก็คือ1ตันต่อลูกบาศก์เมตรมีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะถ้าไม่มีน้ำก็คือ0นะน้ำเต็มก็คือ100คลิก draw แล้วก็ลองวาดดูถ้าสมมติว่าจะให้ tension crack มันอยู่ในแนวนี้ที่ขวาแล้วก็ลองคำนวณดูสิผลเป็นยังไงครับเห็นไหมครับว่าวงจากเดิมเนี่ยมันจะโค้งไปตามไอ้เส้นโค้งนี้เนาะแต่พอมันมาเจอแนว tension crack เนี่ยมันก็จะตัดตรงขึ้นไปข้างบนแทนนะตัดตรงขึ้นไปข้างบนแทนอันนี้เรียกว่าการใส่ tension crack นะครับบางคนก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วผมจะใส่เท่าไหร่ล่ะเพราะว่าถ้าดูตามรูปแล้วมันจะใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมวาดตรงนี้ก็ได้หรือจะวาดลงมาอีกก็ยังได้ใช่ไหมแนวทางการใส่เบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเราทราบแน่ว่าไอ้วัสดุที่มาถมกับวัสดุเดิมมันต่างกันเนี่ยชัดๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นความลึกที่เราจะใส่ tension crack เช่นระดับใต้ถนนเป็นต้นหรือถ้าเป็นดินเดิม tension crack ก็จะเกิดกับชั้นดินที่เป็นชั้นเปลือกชั้นดินเปลือกนะครับชั้นครัสอะไรเงี้ยชั้นดินที่มันมีการแห้งเปียกแห้งเปียกสลับกันจนมันแข็งนะอาจจะ1เมตรหรือว่า2เมตรจากผิวดินเป็นต้นนะครับโดยที่การใส่อันนี้ที่ต้องพิจารณาก็คือใส่แล้วค่าความสมปลอดภัยมันควรจะน้อยลงนะเช่นกรณีนี้สมมุติว่าถ้าไม่มี tension crack คำนวณได้ 1.9 ใช่มั้ยก่อนหน้านี้ถ้าเราใส่ tension crack ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คาดหวังคือมันต้องอัตราส่วนปลอดภัยน้อยลงนะไม่ใช่ใส่แล้วมันมากขึ้นก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้ขอโทษอันนี้ไม่ต้องมาสนใจมัน 1.9 นี่ใส่แล้วเป็น 1.889 ลดลงมาหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคก็แสดงว่าโอเคมีแนวโน้มว่าถ้าเกิด tension crack แล้วมันก็จะมีโอกาสพังแบบนี้ได้ง่ายกว่ากรณีที่ไม่มี tension crack นะครับถัดมาจาก tension crack ก็จะเป็น external load นะครับ external load มีเลือก2อย่างนะ live load กับ stiff loadไลน์โหลดก็คือถ้าแสดงในรูปก็คือโหลดเป็นจุดนะครับเล็กน้อยโหลดยูนิฟอร์มโหลดอีกอันนึงก็สติปโหลดก็คือโหลดเป็นผืนอันแรกเลยก็คือไลน์โหลดเนี่ยขั้นตอนการป้อนอาจจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับเลือกเริ่มจากเลือกไลน์โหลดแล้วกด new ก่อนนะ new ไลน์โหลดโหลด number 1แม็กมีจุดก็คือน้ำหนักนะครับเช่น1ตัน2ตันหน่วยก็สอดคล้องกับเรื่องหน่วยน้ำหนักเช่นเดียวกันหนึ่งตันมุมเท่าไหร่มุมศูนย์คือมุมแนวดิ่งนะแล้วก็คลิกเข้าไปต้องกดรอก่อนโทษปุ๊บก็จะได้โหลดจริงๆก็คือโหลดที่มันวิ่งเป็นเส้นเข้าไปในหน้าจอเราเนี่ยแหละครับอย
อยากจะใส่อีกโหลดหนึ่งก็ new line load line load number 2 magnitude 2 angle เท่ากับ30ดูซิผลจะเป็นยังไงก็จะเป็นมุมที่เอียงไปทางขวามือนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็น strip load กด new strip load number 1 magnitude 1กด draw นะครับก็ใส่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับก็จะไปโหลดเป็นผืนนะครับโหลดเป็นผืนที่เหมือนกับโหลดถนนอะไรเงี้ยนะครับใส่เข้าไปได้ก็ลองกดคำนวณดูแน่นอนพอมีโหลดด้านบนใช่ไหมค่าอัตราส่งปลอดภัยก็มีแนวโน้มที่มันควรจะน้อยลงนะครับอันนี้เอา tension crack ออกไปแล้วนะแล้วก็ลองคำนวณใหม่อันนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ให้แสดงให้เห็น2 อย่างเลยอันนี้เรื่องค่าอัตราส่วนปลอดภัยเห็นไหมครับว่าวิธีสเปนเซอร์มันไม่เข้าพวกนะวิธีสเปนเซอร์มันไม่เข้าพวกอ่ะมีแนวโน้มที่มันจะผิดแบบเนี้ยมันถึงต้องมีหลายๆวิธีเอาไว้ดูเทียบกันอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะครับเราอาจจะดูวิชช็อปเป็นหลักก่อนก็ได้น่าจะมีโอกาสเกิดวิธีนี้มากกว่าอะไรนี้นะครับเนี่ยวิธีแจนบูกับสเปนเซอร์เนี่ยคล้ายๆกันแต่วงที่มันลักษณะตีโค้งลงไปเยอะๆแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะครับอันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นผลจากที่มีโหลดเข้าไปนะแต่พอเอาโหลดออกไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคำนวณใหม่ได้เรื่องโหลดมีอีกนิดนึงนะเวลาบางคนอาจจะไปใช้แล้วนี่โหลดอย่างที่สอนไปแล้วนะครับสติ๊กโหลดอาจจะมีปัญหาเรื่องการโหลดมันเพี้ยนนะเช่นเดียวกันก็เกิดจากการแสดงผลนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือสมมุติว่าเราใส่มันจะเกิดปัญหาเมื่อเราใส่โหลดสมมุตินะครับซีรีส์ก่อนสติ๊กโหลดนิวโหลดนัมเบอร์1แมกนิจูด1ก็แล้วลากน่าจะอย่างนี้มั้งเนี่ยครับเราลากโหลดผ่านจุดตัดของเส้นที่มันเป็น2 ส่วนของเส้นตรงอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งจริงๆถ้าเราจะทำแบบนี้นะครับในการลากเนี่ยมันต้องลาก2ครั้งนะต้องลากแบบนี้1ครั้งแล้วก็นิ้ว2 1จอครับอะไรแบบนี้มันจะลดปัญหาได้นะครับควรจะเป็นแบบนี้หรือถ้าอยากจะเข้าไปแก้ไปพวกค่าที่ใส่แบบนี้แน่นอนอยู่ที่ key in นะแต่ว่ามันไม่มีปุ่มนะครับให้มาที่ option นะแล้วก็อยู่ที่ step by step นะครับ key in นี่อยู่ในพวกมันจะมีแต่ geometry กับ soil property เป็นหลักที่เหลืออยู่ใน step by step ครับแล้วก็มาที่ load effect นะ external load เนี่ยนะครับอยู่ในนี้นะเราสามารถไปแก้ค่าโหลดค่า magnitude จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับจุดสิ้นสุดของโหลดเนี่ยตรงนี้ได้นะ x begin x end ตรงนี้ได้ step by step คืออะไรกลับไปนิดนึงนะ option แล้วก็ step by step กลับไปที่หน้าแรก step by step จริงๆมันคือการป้อน k slope แบบเวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชัน2นะมันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่เป็นแท็บๆๆให้ป้อนข้อมูลอย่างเดียวไม่มีการวาดนะครับเราสามารถคีย์เข้าไปว่าโปรเจกต์นี้ชื่ออะไรสร้างที่ไหนใครเป็นวิศวกรนะครับคำนวณด้วยวิธีอะไรสเปนเซอร์วิชช็อปคือเหมือนจะรวมทุกอย่างไว้ในวินโดว์อันเล็กๆอันนี้อันเดียวนะครับฟอยล์ property ที่เรากีเข้าไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจิโอเมตรีก็จะอยู่ในนี้นะครับมันก็จะเอามารวมไว้ bottom line เหมือนเดิมนะครับ surface condition อย่างที่เราป้อนไปตะกี้นะครับโหลด effect ก็ไล่ตั้งแต่ไซซิมิกเลยนะครับก็หลักตะกี้เราป้อนไปแล้วแต่เรา disable ไว้ใช่ไหม external load ก็เหมือนกันเราสามารถที่จะป้อนเข้าไปเป็นคีย์หรือว่า disable มันได้นะครับ tension crack เช่นเดียวกันนะ tension crack ที่เราป้อนไปแล้วก็ได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือ anchor geofabric ทำให้ดูนะสรุปง่ายๆคือการมาแก้ไขค่าพวกส่วนเอฟเฟกต์ต่างๆเส้นน้ำนะครับสามารถมาทำได้ในตัว option ของ step by step นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งตัว first condition นะไอ้ตีกริดต่างๆที่เราตีตรงนี้นะครับx y ต่างๆอยู่ในนี้นะครับมันสามารถที่จะแก้ค่าพิกัดตรงนี้ได้ circle property ตรงนี้ก็แก้ได้นะครับสุดท้ายในการเลือกตัว
โหลด Effect นะก็คือ Anchor Geofabric ตัวนี้นะครับ Anchor Geofabric ก็คือการใส่วัสดุเสริมแรงเข้าไปในดินเช่น Geogrid Geotextile Soil Nail อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเสริมกำลังนะครับแต่ออปชันนี้ต้องออกตัวไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าหลังจากที่พี่ไปแก้โปรแกรมในช่วงหลังๆเนี่ยมันทำให้ส่วนนี้เนี่ยรวนนิดหน่อยๆในการแสดงผลนะแต่หลักการในการใช้งานก็เหมือนกับตัวการ input load นะครับเริ่มต้นก็คือเราเลือกออปชันนี้มาปุ๊บ Anchor Geofabric ก็เลือกกด new นะครับ Anchor number 1 magnitude ก็คือแรงดึงหรือว่าแรงต้านทานแรงเฉือนเนี่ยเท่าไหร่เป็น1นะครับ bond length ก็คือระยะในการที่เป็นตัวยึดนะฮะว่ามีระยะเท่าไหร่เช่นสมมติว่า3เมตรกดรอเลือกจากข้างนอกสโลปเข้ามาข้างในสโลปนะครับประมาณนี้อันนี้คืออาจจะแสดงในกรณีที่เป็นแองเกิลหรือว่าตัวเนลในการยึดตัวดินนะครับแต่ถ้าจะใส่เป็นพวกจิโอกริดหรือว่าจิโอเท็กซ์ไทเนี่ยตัวบอลเล็กนี่จะต้องเต็มหน้าตัดเลยเราลากระยะ10เมตรก็ต้องบอลเลงส์10เมตรนะครับกดมิวนัมเบอร์2แมกนิจูด2สมมุติบอลเลงส์10รอสมมุติวางแนวนอนอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนี้คือของตัวจิโอปิดหรือว่าตัวจิโอเท็กซ์ไซด์ที่จะใส่เสริมแรงเข้าไปนะครับใส่เข้าไปก็ได้นะใส่เข้าไปได้หลายอันนี่เป็นต้นนะครับเราอาจจะใส่ค่าน้อยเกินไปนะมันเลยไม่ขึ้นนะครับถ้าใส่ค่ามากกว่านี้ก็จะมีผลทำให้ค่ามันเพิ่มขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งในการใส่ค่าโหลดต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะใส่น้ำให้ด้วยอันนี้จริงๆจะตั้งใจจะแสดงเป็นคอนทัวร์นะแต่ว่าจะแสดงเป็นเฉดสีพอดีอันนี้ไอตัว variation มันไม่เยอะนะครับเลยอาจจะไม่สวยวาดผิดให้ดูใหม่วาดผิดใหม่ประมาณนี้ลองดูใหม่นะครับสีต่างๆที่มันแสดงให้เห็นเนี่ยก็เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าบริเวณไหนค่าอัตราส่วนปลอดภัยมันน้อยมีแนวโน้มว่ามันน้อยหรือมันมากนะครับแสดงโดยเฉดสีนะครับถ้าสีมันค่อนไปทางด้านแดงเหลืองอะไรเงี้ยก็คือให้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่น้อยนะครับแต่ถ้าออกไปทางสีฟ้าสีเขียวสีม่วงเนี่ยก็ความหมายคือบริเวณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยเนี่ยสูงนะครับมีแนวโน้มสูงอันนี้เห็นชัดกว่าความหมายคือถ้าเราตีกริดอยู่บริเวณสีแดงเนี่ยนะครับอัตราส่วนปลอดภัยก็จะค่อนมาทางน้อยนะครับสีส้มก็จะมากขึ้นสีเหลืองก็จะมากขึ้นเขียวก็จะมากขึ้นไปอีกสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นในโทนที่อาจจะคำนวณค่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับค่ามีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นเป็นต้นก็ดังนั้นเราก็อาจจะมาตีกริดให้มันครอบคลุมบริเวณที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเป็นหลักก็จะได้ค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่มีแนวโน้มว่าได้ค่าต่ำสุดเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมนอกจากนั้นมีอะไรอีกก็จะมีตัวนี้นะครับปุ่มถัดมานะอ๋อโทษตัวนี้คืออะไรโชว์ซอยคัลเลอร์นี่คือเปิดปิดสีดินเฉยๆนะครับไม่มีอะไรข้างๆคอนทัวร์ถัดมาอีกอันนึงก็คือสลิปเซอร์เฟซหลังจากที่เราคำนวณแล้วเนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดได้บางทีเราอยากจะเห็นดินข้างในนะครับเราก็ไม่อยากเห็นสีเขียวนี่อย่างเดียวเราก็สามารถไปกดครั้งนึงก็จะกลายเป็นมีแต่ตัวสไลด์ที่วิเคราะห์มาแล้วก็ไม่มีสีเขียวหรือถ้าอยากจะปิดไอ้ตัวสไลด์ออกไปอีกก็กดอีกครั้งนึงนะครับก็จะมีแต่ตัวผิวการพิบัติอย่างเดียวนะครับตัวนี้ Show Soil Property ที่สอนไปแล้วเนาะขอโทษ Show Soil Property ที่สอนไปแล้วก็คือไปติ๊กที่ Soil Property แล้วก็ดูว่าชั้นดินมันเป็นชั้นอะไรนะครับเปิดปิดกริดนะครับเปิดปิดกริดหรือทางถัดมาอีกอันนึงคือ snap grid เวลาเราลากจุดเนี่ยถ้าเราไปกดตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะเป็น
เข้าไปที่จุดของกริดนะครับแต่ถ้าปลดตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะไม่ไป snap จุดซูมอินซูมเอาท์นะครับไม่มีอะไรซูมเอ็กเทนเห็นไหมมีเออร์เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเซฟไปแล้วใช่ไหมเซฟยังไม่ได้ต้องปิดไปครับก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับบางทีโปรแกรมมันก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าทำตามสเต็ปเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยน้อยแล้วนะครับปิดไม่ได้จริงๆก็ต้องคอนโทรลออลเทอร์เนทดีลีทครับแล้วก็เปิดใหม อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเซตค่าเริ่มต้นบางอย่างไม่เป็นไรนะครับหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอะไรอีกไหมมีคำถามไหมครับใครที่อาจจะยังสงสัยในบางส่วนนะครับบางประเด็นนะครับก็เดี๋ยวอันนี้มันเรคคอร์ดอยู่นะที่อยากจะส่งไฟล์นี้ให้ทางอาจารย์สุทธิศักดิ์นะครับก็ไปทบทวนดูได้อันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะไปลองดูได้ใน YouTube นะครับที่ทำในตัวไฟล์ไปไว้ใน YouTube นะครับเซิร์ชคำว่า KU Slope เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของวิธีการลงโปรแกรมการใช้งานเบื้องต้นหลักการใช้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอยู่ 2-3 แบบนะครับลองไปดูได้นะทบทวนดูได้เผื่อจะมีอย่างอื่นเสริมขึ้นไปอีกนะครับอ๋ออีกอันนึงคือการบ้านใช่ไหมที่อาจารย์แกฝากไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวจะให้การบ้านไปทำอันนี้นะครับใช้โปรแกรมลองทำดูเดี๋ยวจะส่งไฟล์นี้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับก็รูปร่างตามนี้เลยครับไม่ได้บอกไว้นะครับว่าชั้นบินชั้นไหนเป็นชั้น1ชั้น2หรือชั้นอากาศอยู่ตรงไหนแต่ว่าให้รูปร่างไปบอกระยะไปนะครับ
แล้วก็บอกคุณสมบัติชั้นดินไป CP กัมมา CP กัมมามีโหลดแล้วก็มีคำถามว่าเนี่ยไปป้อนมาไปใช้โปรแกรมวิเคราะห์แล้วก็ลองวิเคราะห์มาดูว่าลาดดินปกติตามนี้เนี่ยโหลดอัตราส่วนต่อไปที่คำนวณได้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามีโหลดข้างบนเนี่ย2ตันเป็นเท่าไหร่ถ้ามีโหลด1ตันต่อตารางเมตรและมีค่าแผ่นดินไหว 0.05 เนี่ยอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับก็เอารูปเนี้ยไปลองวาดชั้นดินเข้าไปดูก่อนนะครับเริ่มต้นเราต้องดูว่าชั้นดินไหนเป็นชั้นดินที่1เนาะชั้นดินไหนเป็น2 3 4ก็ว่าไปแล้วก็ได้หาพิกัดมานะครับเราอาจจะให้จุดเริ่มต้นคือซ้ายสุดเนี่ยเป็น0 0ก็ได้แล้วก็ไล่พิกัดมาว่า xy เท่าไหร่ xy เท่าไหร่ใครถนัดที่จะไปวาดก็ไปวาดเอาถนัดที่จะคีย์อินเข้าไปก็ใช้คีย์อินเข้าไปนะครับแล้วก็คำนวณตีกริดอย่างที่สอนไปแล้วนะครับหาว่าแต่ละกรณีเนี่ยค่าอัตราส่วนปลอดภัยที่ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าใช้โปรแกรมติดปัญหาตรงไหนไหมนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งในตัว presentation ตัวนี้เข้าไปให้ในไลน์กลุ่มด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากจะไปทบทวนนะครับก็จะได้ดูตามในตัวนี้ได้ด้วยไม่ต้องไปดูในวิดีโออย่างเดียวมีคำถามไหมครับเดี๋ยวงานบ้านที่จะให้ส่งให้ส่งรูปให้ส่งรูปตัวสโลปที่วาดด้วยไหมครับจริงๆก็ดีนะครับขอบคุณที่ถามควรจะนะครับถ้าใช้โปรแกรมแล้วเราควรจะมีรูปของตัวโปรแกรมเนี่ยแนบมาด้วยนะอันนี้ไม่ใช่อะไรจริงๆจะบอกตั้งแต่ตอนแรกละไอ้โปรแกรมการวิเคราะห์สโลปเนี่ยนะครับมันเอาไปหากินได้นะโอเคแหละเราเรียนโยธามานอกจากเรื่องงานวิเคราะห์โครงสร้างนะครับมันก็ยังมีเรื่องของการเนี่ยแหละฮะวิเคราะห์เดี๋ยวนี้มันงานขุดดินถมดินมันต้องมีการขออนุญาตนะครับแล้วในตลาดส่วนใหญ่วิศวกรก็ไม่ค่อยชำนาญทางด้านการคำนวณเรื่องนี้นะมันสามารถเอาโปรแกรมเนี้ยไปใช้หากินได้เลยนะครับถ้าเราใช้ให้คล่องๆนิดนึงนะครับมันอาจจะยุ่งยากตอนแรกเนาะแล้วพอใช้เป็นแล้วเนี่ยปัญหามันจะไม่อยู่ตรงนี้ละปัญหามันจะไปอยู่เรื่องการแปลผลข้อมูลดินแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับกับอบต.ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการคนที่จะมาคำนวณแบบนี้นะครับให้เขาอาจจะเป็นขออนุญาตหรืออยู่ในฝ่ายช่างก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะสอนว่าวิธีการไอ้ทำผลเนี่ยปริ้นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะจัดการในโปรแกรมแป๊บหนึ่งแล้วปกติเราส่งกันบ้านอาจารย์สุสัตยังไงอะครับส่งทางไลน์ป่ะเดี๋ยวนี้
ปกติพี่บิวจะทำอ๋อเป็นทำได้ใช่ไหมอะไซเมนต์ให้ครับอ๋อครับอ่ะแล้วเราก็ส่งพี่เขาเป็นกระดาษเนี่ยล่ะหรือว่าส่งทางเมลส่งทางไลน์ส่งเป็นไฟล์ใน Google Classroom ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้มี Google Classroom กันแล้วนะเออเจ๋งดีนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องใช้เป็นไปเข้าเรียนในMetaverse กันแล้วนะจะขอแชร์อีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นตัวผลวิเคราะห์ที่เราวิเคราะห์มาแล้วนะครับวิธีการจะพิมพ์มันออกมาทำยังไงจริงๆ K-Slope ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตการพิมพ์อะไรมากนักนะแต่ว่าก็ทำได้โดยวิธีการอันที่หนึ่งเลยก็คือไปที่ให้เรากดวิเคราะห์ให้เสร็จก่อนนะครับให้ได้วงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เพจเซตอัพนะครับจะเป็นเพจเซตอัพก็ได้อันนี้คือเซตว่าจะให้มันกันซ้ายกันขวาเท่าไหร่นะแล้วกดพิมพ์นะครับก็นั่นนะฮะจะพิมพ์เป็นรูปหรือจะพิมพ์เป็นมีปัญหาอีกแล้วตอนพิมพ์มันมีปัญหาอย่างเงี้ยฮะว่าบางทีเราไปเซตค่าบางอย่างที่อย่างที่บอกครับพี่ไปแก้ตัวโปรแกรมตอนหลังๆแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าปัญหานี้มันแก้ได้อยู่คือเอาใหม่นะเดี๋ยวเปิดใหม่setting in processวิธีที่2ของการจัดการเรื่องรูปก็ง่ายๆก็กด capture เอาครับเราจะใช้โปรแกรม print screen เอาหรือว่าโปรแกรมอื่นก็ได้ในการ capture รูปนะครับแล้วก็เอาไปแปะใน Word เอาก็ได้แบบนั้นง่ายสุดแต่อาจจะไม่ได้มีกรอบมีอะไรเหมือนในที่โปรแกรมจัดหามานะครับเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการแก้ปัญหาทางกินจากโปรแกรมด้วยอยู่ตรงนี้นะครับคือที่ก่อนหน้านี้สอนไปว่าตอนตีกริดเนี่ยนะแล้วมันมีเรื่องของการอินครีเมนต์นะครับให้กดตัวนี้เอาไปก่อนนะครับให้ปิดตัวนี้ไปก่อนแนวโน้มส่วนหนึ่งเวลามันปิดแล้วมันเออร์เลอร์มันมาจากเนี่ยฮะทศนิยมที่ติดอยู่ตรงเนี่ยครับลองดูนะอาจจะพิมพ์ได้แล้วแล้วก็ฝาที่เราจะรับได้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่ print นะครับเลือกเครื่องพิมพ์นะครับโอเคได้แล้วนะครับก็จะได้หน้าจอประมาณนี้ออกมานะแล้วก็สามารถเอาหน้าเนี้ยไปแนบได้เลยนะครับมันก็จะออกมาว่าค่าอัตราส่วนปลอดภัยแต่ละวิธีเท่าไหร่นะเราอาจจะวงวิธีที่ใช้ไว้นะครับแล้วก็วงที่พังเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับบางทีก็จะมีปัญหาอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราพิมพ์ซ้ำสองครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลมาลองดูอีกทีนะพี่ลองเปิดไฟล์ใหม่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่สองแล้วกันแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันแสดงวงพังเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บยังไม่ต้องคำนวณนะครับกดพิมพ์ได้เลยกดพิมพ์ได้เลยก็จะได้เป็นรูปที่ยังไม่มีวงพิบัติมีปัญหาแล้วต้องเปิดใหม่ประมาณนี้นะแต่ให้ดูประมาณนี้การพิมพ์เนี่ยจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆตรง
ที่มันจะมีจุดทศนิยมที่มาจากการตั้งค่าอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับทำให้ตอนปริ้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับแต่วิธีการแก้ก็อาจจะมีการปิดโปรแกรมไปเปิดใหม่แล้วก็ไปตั้งในตรงปิดนี้ออกไปนะครับอินครีเมนต์ออกไปอันที่2ก็ใช้การแคปเจอร์ออกไปนะครับอีกอันนึงที่สามารถปริ้นออกมาได้ก็คือปริ้น data นะครับปริ้น data แล้วก็ไปเลือกที่เครื่องปริ้นเหมือนเดิมโทษนะครับปริ้น data นะครับปริ้น data ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผลที่ได้มันก็จะออกมาประมาณนี้อ๋อตะกี้ยังไม่ได้ไปตั้งกั้นหน้านะครับมันก็จะออกมาว่าเนี่ยฮะข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยโปรเจกต์อะไรโลเคชันอะไรที่เซตไว้ตอนต้นแล้วก็ soil property นะครับ CP gamma geometry ต่างๆbottom line water seepage load effect ต่างๆนะครับก็สามารถแสดงออกมาได้ลองไปตั้งค่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือ print data print data ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็สามารถ print แนบออกมาได้นะว่าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นตามนี้นะครับแล้วก็แสดงผลให้เห็นอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามรูปนี้นะครับมีกี่กรณีก็แนบเข้าไปนะครับหรือถ้าปริ้นแล้วมันมีปัญหาก็ใช้การแคปเจอร์เอาก็ได้ครับดาต้าเซตอัพแล้วอีกอันหนึ่งนี้เป็นปีกย่อยนะออปชันภาษาเมนูสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้แต่ว่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แต่ว่าถ้าเป็นเมนูลึกๆเนี่ยอาจจะไม่มีภาษาอังกฤษอาจจะมีภาษาไทยตามเข้าไปนะไม่แน่ใจว่าพี่ปรับขึ้นไปหมดทุกอย่างแต่บางอันถ้าฟอนต์มันไม่มีเนี่ยก็จะขึ้นอย่างนี้แหละครับพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะครับproject information ก็ที่บอกไปแล้วนะอีกอันนึงอันนี้ให้ดูไว้เป็นเบื้องต้นแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปสนใจมากนักนะครับคือการวิเคราะห์แบบที่เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่วงกลมให้รู้ว่าโปรแกรมทำได้แล้วกันสมมติว่า
ลองทำดูก่อนนะโอเคได้ละอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ที่เราสอนกันไปเนี่ยคือการวิเคราะห์แบบเซอร์คูล่านะเราก็ตีกริดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็คำนวณนะครับมันก็จะได้เป็นวงกลมๆใช่ไหมเป็นส่วนโค้งของวงกลมอัตราส่วนต่อไปเท่าไหร่ก็ช่างมันตอนนี้นะครับให้ดูวิธีการคำนวณก่อนมันก็จะได้โค้งของวงกลมมาใช่ไหมครับแต่ถ้าลักษณะการที่บัตรมันไม่ใช่โค้งของวงกลมเนี่ยที่บอกว่าเป็นรูปร่างอื่นๆนะฮะรูปร่างที่ไม่ใช่ส่วนโค้งของวงกลมทำยังไงให้ไปกดที่ตัว T เนี่ยนะครับแล้วก็เลือก irregular จะเห็นว่าเมนูตัวนี้มันเปลี่ยนไปเห็นไหม3อันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับ2อันนี้มันใช้ได้แทนวิธีการค้นหาแบบไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยเริ่มจากการลากพื้นผิวขึ้นมาพื้นผิวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรง2เส้นก็ได้นะครับเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางที่จะใช้ในการคำนวณจุดเทคโมเมนต์จุดหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดคำนวณลองสังเกตนะครับว่าเส้นจากเดิมเริ่มต้น2เส้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับจนให้ได้ลักษณะวงที่อัตราส่วนปลอดภัยเนี่ยน้อยลงนะครับว่าได้วงแบบไหนบ้างซึ่งรูปร่างมันก็จะไม่ใช่ส่วนโค้งของวงกลมนะมันก็จะเป็นรูปเหลี่ยมๆอาจจะเป็นเหลี่ยมๆแบบที่มันอยากจะเป็นนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็สำหรับกรณีอื่นๆที่การพิบัติเนี่ยไม่ใช่รูปของวงกลมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเชฟมันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะที่เป็นครับในกรณีที่เป็นชั้นดินแข็งหรือชั้นดินอ่อนบังคับการเคลื่อนพังเนี่ยรูปร่างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้อแนะนำก็คือไม่ใช่เริ่มต้นเรามาวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้เลยนะครับโอกาสที่จะผิดเนี่ยสูงโอกาสที่จะเออร์เลอร์ก็มีเหมือนกันให้เริ่มทำการวิเคราะห์ด้วยกรณีที่เป็นวงกลมเนี่ยก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าไอตัวแนวโน้มของการพิบัติแบบวงกลมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจากนั้นค่อยไปทำวงที่เป็นแบบไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมออกมาแทนที่นะครับเป็นต้นแล้วก็มาลากวงแบบไม่เป็นส่วนโค้งของวงกลมครับแต่ว่าเป็นส่วนของเส้นตรงที่น้อยเส้นนะอาจจะประมาณนี้แล้วก็จุดเทคโมเมนต์แล้วก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับรูปร่างก็จะแปลกๆมันอาจจะไม่ได้เหมือนจริงมากนักนะฮะแต่มันก็จะมีทฤษฎีอีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการค้นหารูปแบบวงพิบัติในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็โอเคเอาแบบวงกลมเป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันเพราะโอกาสที่มันจะผิดเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับก็น่าจะประมาณนี้อ๋อมีนิดนึงต่ออีกยิ่งหายิ่งเจอกลับไปที่ไอ้นี่ก่อนนะครับวงกลมก่อนกลับที่วงกลมอีกทีนึงสมมติว่าเราคำนวณแบบเป็นวงกลมแล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้พวกคุณสมบัติของไอ้วงที่มันพังนะครับก็ไปที่ result แล้วก็ failure geometry ก็สามารถดูตรงนี้ได้ติ๊กเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นอะไรบ้างว่า fs แน่นอนละที่เราคำนวณได้แต่ละวิธีตามที่เราคำนวณได้ x y ที่เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับที่เนี่ยจุดน้อยสุดอยู่ตรงไหนรัศมีเท่าไหร่สีเขียวเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ area นะเดี๋ยวต้องเอาไปคิดปริมาตรดินที่มันพังแล้วก็จะมีไอ้เส้นสีเขียวทั้งจุดทุกจุดเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยจุดที่1 x y 2 x y ไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเอาเส้นพวกนี้ไปพอดไมแคปได้สามารถที่สั่งพิมพ์ออกมาได้นะครับน่าจะครบถ้วนแล้วครับน่าจะครบถ้วนแล้วสรุปว่าตะกี้ที่เพื่อนถามนะครับเรื่องว่าจะส่งอะไรบ้างในการบ้านใช่ไหมก็จะมีค่าอัตราส่วนต่อไปที่คำนวณได้อันหนึ่งแล้วก็รูปนะครับที่เราคำนวณมาได้จะใช้การแคปเจอร์มาก็ได้หรือจะสั่งพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับจะได้เห็นปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้มีอาจารย์สุริศักดิ์ยังอยู่หรือเปล่า
มีคำถามอีกไหมครับอาจารย์จะไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วมั้งถ้างั้นเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ที่มีเท่านี้แหละครับก็ลองไปทำใช้โปรแกรมดูนะส่วนใครที่มีคำถามอาจจะถามมาในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับหรือถ้าไปดูไอ้ YouTube แล้วไม่เข้าใจถามมาใน YouTube ก็ได้ครับครับวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ